ัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะพี่ลูซี่นะคะเป็น Chief Strategist นะคะแล้วก็ของชีวามิตรแล้ววันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของโครงการห้องเรียนชีวิตกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาชีวิตนะคะมิติจิตใจแล้วก็มิติสื่อสารแล้วก็สังคมนะคะบทเรียนที่1วันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่ชื่อว่ามิติจิตใจมิติสื่อสารสังคมนะคะมีความสำคัญอย่างไรกับการดูแลแบบประคับประคองเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสื่อสารเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดีปีที่5นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะการสนับสนุนนี้มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะต้องขอบพระคุณมากข้างบนนี้เลยนะคะไม่มีสสส.เราไม่มีกิจกรรมนะคะนี่เป็นปีที่5แล้วนะคะแต่กิจกรรมลักษณะนี้เป็นปีที่2ต้องขอบพระคุณสสส.มากๆเลยนะคะงั้นขออนุญาตนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนกันเลยนะคะสำหรับวิชาวันนี้นะคะบทเรียนที่1นะคะมิติจิตใจมิติสื่อสารสังคมสำคัญอย่างไรกับการดูแลแบบประคับประคองนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติพลนาควิโรจน์นะคะรองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอต้อนรับแล้วก็ขอสวัสดีคุณหมอกิตติพลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะครับอันนี้ก็เป็นเซสชั่นแรกนะครับของทางชีวามิตรนะครับในวันนี้ผมก็คงจะคุยให้ฟังนะครับในด้านเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้แบบประคับประคองนะครับประเด็นที่ผมอาจจะคุยให้ฟังนะครับประเด็นแรกก็คืออาจจะแนะนำนิดนึงว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยคืออะไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่อาจจะไม่มั่นใจว่าตกลงมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับเราก็อาจจะมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ในกรณีที่2ประเด็นที่2นะครับเมื่อคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อเราเข้าใจแล้วมันเกิดอะไรบ้างเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่3นะครับแล้วสุดท้ายนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเซสชั่นวันนี้นะครับก็จะเป็นมีเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวนะครับรวมถึงถ้าจะต้องคุยกับคุณหมอทีมที่ดูแลเนี่ยมีประเด็นอะไรไหมที่แนะนำว่าน่าจะ เป็นประเด็นที่คนไข้หรือแม้แต่ครอบครัวน่าจะลองคุยนะครับอันนี้ก่อนจะเริ่มนะครับ เราก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความเห็นนะครับก็จะเป็นคำถามแรกนะครับถ้าหลายท่านถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องการดูแลแบบประคับประคองอันนี้ก็อาจจะให้ลองนึกดูนะครับว่าพอผมพูดถึงการดูแลแบบประคับประคองในความเข้าใจของท่านนะครับนึกถึงอะไรครับท่านที่อยากพิมพ์ก็พิมพ์ต่อเข้ามาได้นะครับผมดูแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับหลายท่านก็จะแสดงความเห็นว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะมีหลายท่านพิมพ์มานะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตอย่างสงบนะครับการประคับประคองจิตใจนะครับมีหลายท่านพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลร่างกายจิตใจนะครับโอ้ดูเหมือนหลายท่านมีได้ศึกษามาพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับงั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นเกมแรกแล้วกันนะครับยังมีระหว่างทางอีกนะครับท่านใดพิมพ์ไม่ทันอะไรก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเรามีให้ร่วมแสดงความเห็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความเห็นนะครับงั้นเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าตรงกับที่หลายๆท่านได้แสดงความเห็นหรือเปล่านะครับงั้นเรามาลองฟังกันนะครับว่าการดูแลแบบประคับประคองที่เมื่อกี้หลายท่านแสดงความเห็นนะครับมันคืออะไรนะครับจริงๆถ้ามองเรื่องของนิยามของการดูแลแบบประคับประคองนะครับตามนิยามขององค์การอนามัยโลกก่อนนะครับก็จะให้นิยามนะครับว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นระยะท้ายของโรคนะครับแล้วก็ครอบครัวโดยมีกระบวนการคือไปป้องกันบรรเทานะครับอาการตลอดความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยของ WHO บอกว่าเป็น life threatening illness นะครับคือเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยอะไรก็ได้ที่อาจจะคุกคามถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของโรคที่หลายๆท่านหรือคนทั่วไปมักจะคิดนะก็คือเรื่องของมะเร็งนะครับมีหลายโรคหลายภาวะที่อาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตเร็วกว่า
คนทั่วไปนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็มีหลายท่านแสดงความเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องขององค์รวมซึ่งก็ตรงกับนิยามขององค์การอนามัยโรคนะครับที่บอกว่าต้องเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวมนะครับครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพนะครับตั้งแต่ด้านร่างกายจิตใจสังคมนะครับแล้วก็ทั้งด้านจิตวิญญาณนะครับมีเป้าหมายหลักของการดูแลนะครับหลายท่านพูดถึงเรื่องของการตายดีนะครับแต่ว่าในนิยามขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการอยู่ดีก่อนนะครับก็คือว่าทำยังไงนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยนะครับถึงแม้เขาจะป่วยด้วยระยะท้ายของโรคเนี่ยเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยที่คุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะครับปกติการทราบว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้คนไหนจะดีมากน้อยแค่ไหนคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือคนไข้เองนะครับมันแต่ละคนย่อมมีความต้องการของเขาเองว่าเขาต้องการให้คนอื่นดูแลตัวเขายังไงบ้างชีวิตแบบไหนที่เขาจะมีความสุขนะครับถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในมุมของเขานะครับแต่โดยเบื้องต้นก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็จะต้องมีการจัดการอาการหรือความทุกข์ทรมานทางอย่างน้อยก็ร่างกายอย่างเพียงพอเหมาะสมนะครับส่วนมิติด้านอื่นก็จะเป็นมิติที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเช่นเรื่องของด้านจิตใจจิตวิญญาณอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับมันทุกอย่างเนี่ยเราทำเพื่อให้คนไข้ได้อยู่ดีก่อนดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและสุดท้ายเมื่อคนไข้ได้อยู่ดีแล้วเนี่ยเมื่อเขาต้องจากไปนะครับเขาก็จะสามารถจากไปอย่างสงบหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเสียชีวิตดีได้ตายดีได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นของประเทศไทยบ้างล่ะครับประเทศไทยเราก็เพิ่งจะมีนิยามนะครับของการดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายแห่งนะครับแล้วก็ได้กำหนดนิยามนะครับเชิงปฏิบัติการนะครับของการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยนะครับโดยที่อันนี้ก็มีการลงในราชกิจจานุเบกษานะครับหลายท่านถ้าสนใจนะครับสามารถที่จะเซิร์ช Google ก็ได้นะครับก็จะเห็นประกาศนิยามการดูแลแบบประคับประคองนะครับโดยสรุปก็คือว่าเป็นการดูแลนะครับผู้ที่มีภาวะจำกัดการดำรงชีวิตนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ life limiting conditions นะครับหรือภาวะคุกคามต่อชีวิตนะครับก็คือ life threatening condition คือในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็ได้แตกจากขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าจริงๆแล้วโรคที่คนไข้เป็นที่ต้องการ palliative เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่มีภาวะจำกัดการดำรงชีวิตกับภาวะที่คุกคามต่อชีวิตนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับบำบัดเยียวยาบรรเทาความทุกข์ทางกายจิตอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณซึ่งอันนี้ก็ตรงกับขององค์การอนามัยโลกนะครับแต่เราได้ขยายความเพิ่มขึ้นว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วยนะครับก็คือตั้งแต่คนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคที่เป็นระยะท้ายๆหรือเป็นโรคที่ยังไงก็รักษาไม่หายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่โรคอาจจะทรุดลงในระยะเวลาอันใกล้พวกนี้เนี่ยก็เราน่าจะสามารถเข้าไปเริ่มดูแลคนไข้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับการดูแลเนี่ยก็จะดูแลต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตและจริงๆหลังคนไข้เสียชีวิตเนี่ยการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยทีมที่ดูแลก็ยังมีหน้าที่จะต้องดูแลคนที่เหลืออยู่ด้วยนะครับเพราะหลายครอบครัวเนี่ยพอหลังจากสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวนะครับบางท่านก็อยู่ตัวคนเดียวลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะต้องการซัพพอร์ตนะครับจากทีมสุขภาพนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยของนิยามประเทศไทยก็เน้นว่าเป็นการดูแลทั้งในและนอกสถานบริการหมายถึงว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการดูแลเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับยังเน้นว่าจริงๆแล้วคนไข้หลายคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลแบบประคับประคองก็ควรจะมีระบบบริการที่สนับสนุนให้คนไข้สามารถอยู่ที่บ้านตามความประสงค์ของเขาได้นะครับอันนี้ขยายความนิดนึงนะครับถ้ามองของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่อง2ภาวะที่ผมพูดไปแล้วนะครับภาวะจำกัดการมีชีวิตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและทำให้ชีวิตสั้นลงครับ
รืออาจจะเป็นบางภาวะที่มีการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องต้องพึ่งพิงครอบครัวและผู้ดูแลเช่นบางท่านก็เป็นผู้สูงอายุนะครับอาจจะอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับซึ่งถามว่าก็ไม่ได้มีโรคใดโรคหนึ่งที่จะทำให้รักษาไม่หายหรือว่าอายุสั้นลงเพียงแต่ว่าด้วยสุขภาพโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับบางท่านก็อาจจะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆด้วยภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆตามวัยเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะต้องเริ่มได้รับการดูแลที่เป็นแบบประคับประคองเหมือนกันโรคอื่นๆนะครับที่เราจะเห็นได้เช่นอย่างมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเป็นโรคที่มีภาวะจำกัดการมีชีวิตนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อยู่ในมะเร็งที่ค่อนข้างมีการกระจายแล้วคุณหมอเองก็มองว่าอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับอาจจะเป็นเพื่อประคับประคองอาการเป็นหลักอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มแรกนะครับโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับเช่นผู้ป่วยบางท่านนะครับที่อาจจะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไตนะครับที่ต้องฟอกไตนะครับการฟอกไตเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าจะทำให้อายุไขคนไข้ยืนยาวเหมือนกับคนที่ไม่ได้ฟอกไหม อาจจะไม่ได้ทำให้อายุไขยาวเท่านะครับยกเว้นว่าคนไข้เนี่ยสามารถจะไปเปลี่ยนถ่ายไตได้อันนี้ก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็อายุไขอาจจะยาวมากขึ้นแต่ว่าการฟอกไตอย่างเดียวจริงๆก็อาจจะไม่เพียงพอในการทดแทนการทำงานของไตแบบปกตินะครับข้อมูลก็ยังบอกว่าก็อาจจะทำให้อายุไขโดยเฉลี่ยเนี่ยจะสั้นกว่าคนที่ปกติหรือไม่ต้องฟอกไตพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มภาวะแรกเหมือนกันก็คือจำกัดการมีชีวิตนะครับส่วนอีกภาวะหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มโรคที่เราเจอได้นะในคนไข้ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็เรียกว่าเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิตนะครับยกตัวอย่างอะไรครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเส้นเลือดในสมองอาจจะเกิดแตกแล้วก็มีเลือดออกในสมองนะครับในคนไข้บางคนก็อาจจะโชคดีนะครับที่ว่าภาวะที่เป็นอาจจะไม่หนักมากนะครับปริมาณเลือดอาจจะไม่ได้มากและลักษณะนั้นสามารถที่จะผ่าตัดแก้ไขได้นะครับแต่ในผู้ป่วยบางรายนะครับก็อาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีหรือว่าโดยตัวโรคเองเนี่ยค่อนข้างเป็นค่อนข้างหนักนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำให้คนไข้หายได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่คุณหมอก็จะคุยให้ฟังตอนที่เช่นพาไปโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเป็นต้นนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีลักษณะภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิตได้เหมือนกันนะครับหรือในยุค2ปีที่ผ่านมาเราก็อยู่กับโควิดนะครับก็จะเห็นว่าหลายท่านที่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีภาวะที่ต้องเข้า ICU นะครับที่แม้แต่เรารักษาเต็มที่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีภาวะแทรกซ้อนตามมาพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นมีโรคที่คุกคามต่อชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขยายความก็คือว่าคนไข้ที่ต้องการดูแลเป็น palliative care ก็จะมีได้ทั้ง2กลุ่มนะครับทำไมเราต้องการดูแลแบบ palliative care หรือว่าแบบประคับประคองนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่มีการดูแลลักษณะนี้นะครับในการดูแลของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการอบรมนะครับอาจจะมีคุณหมอเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับสาเหตุสำคัญนะครับการดูแลที่เป็น palliative เนี่ยมีความสำคัญนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดนะครับในอีกไม่เกินสัก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งมีแสดงว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุเกินกว่า 20% ขึ้นไปนะครับการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่แน่นอนก็เมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอาจจะมีโรคร่วมหลายโรคนะครับอาจจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นแน่นอนว่าในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยก็อาจจะต้องการดูแลแบบประคับประคองนะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโรคนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับโรคเนี่ยที่พบส่วนใหญ่อาจจะเป็นลักษณะโรคติดเชื้อนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับโรคติดเชื้อก็ยังมีอยู่นะครับเช่นเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดใหม่อย่างโควิดเป็นต้นนะครับแต่ว่าโรคติดเชื้อแบบปอดอักเสบติดเชื้อทางเดิมปัสสาวะอะไรสมัยก่อนท้องร่วงอะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาสำคัญเท่าไหร่เนื่องจากเราก็มีการแพทย์ที่ดีขึ้นนะครับ
แต่หลายท่านคงเคยได้ยินว่าโรคที่เราพบบ่อยมากขึ้นในประชากรไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มโรค NCD นะครับหรือว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับเบาหวานความดันนะครับหัวใจโรคไตอะไรต่างๆนะครับในคนไข้กลุ่มนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับบางคนนะครับก็อาจจะเริ่มเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับการดูแลก็จะเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ภาวะที่คุณหมอเองก็อาจจะเรียกว่ารักษาไม่หายและทำให้อายุขัยสั้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าไม่ได้มีการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยบางครั้งสิ่งที่คุณหมอทำก็คือเราก็พยายามยื้อชีวิตคนไข้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บางครั้งคนไข้และญาติเองก็อาจจะไม่ต้องการก็ตามนะครับเนื่องจากการแพทย์ในปัจจุบันเราก็มีทางเลือกทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบความต้องการของทุกท่านเหมือนกันหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครอบครัวนะครับจะเห็นว่าเมื่อป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับอาจจะเริ่มติดเตียงเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลนะครับอาจจะเป็นบุตรที่อาจจะไม่ได้ค่อยมีภาระเท่าไหร่นะครับอย่างคนที่มีภาระก็อาจจะสนับสนุนด้านอื่นนะครับเช่นด้านค่าใช้จ่ายต่างๆแต่แน่นอนคนที่อาจจะไม่ค่อยมีภาระก็อาจจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บป่วย อยู่ในสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่มีจำนวนลูกที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับว่าในอนาคตนะครับว่าถ้าเราต้องอยู่พึ่งตัวเองมากขึ้นเนี่ยใครที่จะเป็นคนดูแลนะครับเมื่อเราป่วยอยู่ในระยะท้ายๆของชีวิตนะครับแล้วก็รูปแบบทางสังคมที่เป็นสังคมที่มีความเรียกว่าอะไรล่ะเป็นอิสระมากขึ้นคือไม่ได้เป็นลักษณะของชุมชนที่มีการซัพพอร์ตกันเหมือนกับในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายอันหนึ่งนะครับในเรื่องของจะทำยังไงถ้าเกิดเราป่วยแล้วอยู่ในบ้านคนเดียวนะครับการไปพบแพทย์การที่อาจจะต้องมีคนมาป้อนอาหารทำแผลอะไรต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับในขององค์การอนามัยโลกนะครับเขาได้มีการประเมินนะครับว่าเอ๊ะคนไข้ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนต่อปีนะครับก็มีรายงานนะครับว่าประมาณสัก40ล้านคนนะครับที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองในแต่ละปีนะครับในจำนวนนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ฟังนะครับว่าประมาณแค่1ใน3นะครับคือคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับอีก2ใน3เนี่ยเป็นโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคปอดนะครับHIV นะครับเบาหวานพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆซึ่งจริงๆมีจำนวนมากกว่าที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองในบ้านเราล่ะครับถ้ามามองว่าบ้านเราเนี่ยมีจำนวนคนไข้ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงต้องอ้างอิงจากการศึกษาของท่านอาจารย์ศรีเวียงนะครับที่ทำเมื่อปี2563นะครับอาจารย์ก็ได้ไปดูนะครับว่าในโรงพยาบาลประมาณ14แห่งนะครับซึ่งเป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์นะครับหมายถึงว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วเอานิยามของอังกฤษนะครับเข้าไปจับดูว่ามีคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้าได้กับเป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็พบว่าประมาณสัก 18% นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือประมาณ1ใน5ของคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า1ใน5คนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองมีเพียงประมาณสัก1ใน5ถึง1ใน6เท่านั้นนะครับที่มีทีมของการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเข้าไปร่วมดูแลด้วยนะครับมันก็จะเห็นว่าการเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับคราวนี้ประโยชน์ล่ะครับประโยชน์ของการดูแลแบบประคับประคองมีอะไรบ้างนะครับมีงานวิจัยหลายอันนะครับทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าคนไข้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับสามารถมีอาการและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกว่านะครับคือลดลงนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับอันที่สองก็คือมีงานวิจัยหลายอันนะครับที่บอกว่าคนไข้สามารถได้รับการดูแลที่บ้านได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองเนี่ยก็มีข้อมูลชัดเจนว่าลดการมาโรงพยาบาลนะครับเช่นห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง6เดือนสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อมูลนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าคนเรานะครับเราจะเสียค่ารักษาพยาบาลตัวเองเนี่ยมากที่สุดในช่วง6เดือนสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายครับสำหรับครอบครัวนะครับก็มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองครอบครัวก็จะปรับตัวหลังการสูญเสียได้ดีกว่านะครับก็สามารถดำเนินชีวิตต่อได้ในวันที่อาจจะไม่ได้มีคนไข้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากงานวิจัยนะครับหัวใจสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับคุณค่าของการมีชีวิตนะครับพอๆกับการยอมรับความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเป็น palliative care เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะครับที่เราจะไปเร่งทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วกว่าการดำเนินโรคตามธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีนโยบายที่เราจะไปยื้อความตายโดยที่มองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับคือหมายถึงว่าถ้าเมื่อหมอให้การดูแลอย่างเต็มที่แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่สุขภาพเขาทรุดลงตามธรรมชาติเราก็ดูแลให้เขามีความสุขสบายแล้วก็ให้การดำเนินโรคเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเองนะครับนอกจากนั้นเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าระยะเวลานะครับหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยคงไม่ได้เน้นว่าทำยังไงให้คนไข้มีแค่ลมหายใจนะครับแต่เราอยากเน้นว่าอะไรคือความสุขของคนไข้การดูแลที่ทางไม่ว่าจะเป็นทีมคุณหมอนะครับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเข้าไปช่วยดูแลเนี่ยทำยังไงที่จะตอบโจทย์ความสุขของคนไข้ตรงนั้นนะครับมากกว่าเพียงที่จะไปยื้อชีวิตของคนไข้นะครับในขณะเดียวกันต้องเรียนให้หลายๆท่านทราบนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการดูแลรักษาบางอย่างนะครับที่อาจจะได้ทั้งคุณภาพและระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นการดูแลแบบประคับประคองก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่รักษาโรคของคนไข้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถรักษาโรคพร้อมๆกับให้การดูแลในมิติอื่นควบคู่กันไปได้นะครับการดูแลแบบประคับประคองเน้นนะครับว่าเราไม่ใช่ดูแลแค่คนไข้นะครับเรายังดูแลครอบครัวและผู้ดูแลคนไข้ด้วยนะครับซึ่งทั้งครอบครัวและผู้ดูแลก็เป็นมีส่วนสำคัญนะครับที่เป็นมิติหนึ่งของคุณภาพชีวิตของคนไข้และสุดท้ายก็คือการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพนะครับรวมถึงอาจจะเป็นอาสาสมัครนะครับหรือบริบทของชุมชนต่างๆก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยสามารถดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากเน้นว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นงานของหมอนะครับหรือเป็นงานของพยาบาลอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้นะครับทีนี้ก่อนจะไปในเรื่องต่อไปที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมอยากจะชวนนะครับเพื่อแก้ง่วงนะครับว่าลองเมื่อฟังแล้วนะครับว่าการดูแลแบบประคับประคองคืออะไร อยากจะถามว่าบางท่านที่อาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับว่ามีคนในครอบครัวอาจจะป่วยที่โรคที่ไม่หายนะครับหรือเข้าสู่ระยะท้ายๆเนี่ยจากประสบการณ์ของเรานะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาจจะพิมพ์เป็นข้อความสั้นๆนะครับหรือเป็นคำไม่กี่คำนะครับอันนี้เป็นการแชร์ร่วมกันนะครับขอเชิญเลยนะครับที่กำลังจะโชว์ QR code ให้นะคะก็ยิง QR แล้วก็ตอบคำถามคุณหมอมาได้เลยค่ะนะคะเท่าที่อ่านดูนะครับก็จะเป็นความรู้สึกในเชิงอะไรดีล่ะเรียกว่าเชิงลบแล้วกันเนาะเป็นเรื่องของความทุกข์ใจนะครับกังวลนะครับไม่ร่าเริงบางท่านก็บอกว่าต้องทำใจนะครับแล้วก็จะมีบางท่านพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการดูแลนะครับมีเรื่องการเข้าออกโรงพยาบาลหมดหวังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ อย่างที่ว่านะครับเป็นความรู้สึกในเชิงลบนะครับอย่างที่หลายท่านว่าครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ดูแลคนไข้นะครับเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงแล้วแต่นะบางคนก็จะมองเรื่องของมะเร็งนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่หลายๆท่านก็มักจะคุ้นเคยดีนะครับหรือว่าโรคอื่นๆนะครับส่วนใหญ่โรคกลุ่มนี้ก็จะถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับแบบที่หลายๆท่านว่าเลยนะว่าเป็นปุ๊บก็ต้องทำใจนะครับหรือว่าหมดกำลังใจท้อแท้นะครับ
อันที่สองก็หลายท่านเมื่อเป็นนะครับก็มารู้สึกว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มักจะเป็นอะไรที่ถาวรนะครับเช่นอาจจะทำให้มีความสามารถในการดูแลตัวเองลดลงนะครับแล้วก็การดำเนินโรคก็มักจะไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่ามันทรุดนะครับก็อาจจะมีการทรุดดิ่งลงเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการที่กังวลว่าเวลาอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้อันนี้เป็นในมุมหมอบ้างนะครับผมเล่าให้ฟังว่าจริงๆโรคเนี่ยแต่ละโรคก็มีธรรมชาติของโรคที่ต่างกันนะครับถ้าขออภัยที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าในกราฟอันนี้ผมจะแนะนำนิดนึงแกนตั้งนี่คือความสามารถในการดูแลตัวเองนะครับส่วนแนวนอนนี่คือระยะเวลานะครับถ้าเรามาดูกราฟแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะกราฟของคนไข้มะเร็งนะครับคนไข้มะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงแรกนะครับก็จะมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะครับก็ยังพอลุกเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันได้นะครับแต่พอเข้าสู่ระยะท้ายๆสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองก็จะลดลงนะครับและเมื่อใกล้เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะดิ่งลงมากนะครับแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับในคนไข้โรคอื่นๆนะครับเช่นกราฟที่2ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจหรือโรคปอดนะครับพวกนี้เนี่ยลักษณะการดำเนินโรคจะไม่เหมือนมะเร็งนะครับตรงที่ว่าในกลุ่มโรคหัวใจเนี่ยตอนระยะแรกๆนะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่ความสามารถตัวเองลดลงบ้างโดยเฉพาะช่วงที่ต้องมานอนโรงพยาบาล นะเช่นอาจจะมีอาการกำเริบอะไรต่างๆนะครับแต่การที่ความสามารถตัวเองลดลงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพอเข้าโรงพยาบาลไปปุ๊บก็อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอคุณพยาบาลนะครับให้ยาขึ้นมาหรือการรักษาเฉพาะคนไข้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นหลายๆปีเลยนะครับอาจจะมีช่วงที่เข้าออกโรงพยาบาลบ้างนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็ในภาพรวมหลายๆปีก็จะค่อยๆทรุดลงเหมือนกันแต่นานกว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งนะครับจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตนะครับแล้วก็กราฟที่3คือกราฟล่างเนี่ยก็จะเป็นกราฟของอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งช่วงแรกเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ดีเท่าไหร่ด้วยเนื่องจากอายุหรือเรื่องของความจำอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะเสียชีวิตในเวลาอันใกล้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะอยู่ได้หลายปีนะครับแล้วก็กราฟก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ๆเสียชีวิตบางทีก็ช่วงนี้อาจจะมีเข้าออกโรงพยาบาลเยอะหน่อยเช่นอาจจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมีแผลกดทับนะครับมีสำลักอาหารมีปอดอักเสบเป็นต้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละโรคเองเนี่ยก็มีการดำเนินโรคที่แตกต่างกันการดำเนินโรคที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลทำให้ประสบการณ์นะครับของคนไข้การเตรียมความพร้อมของครอบครัวต่อการสูญเสียเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับในฝั่งของมะเร็งเนี่ยหลายท่านบางทีก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอะไรล่ะอาจจะทำใจได้มากกว่านะบางคนก็บอกมันก็มีข้อดีตรงที่รู้ว่าเวลาเขาเหลือไม่เยอะครับมันทำให้เขาได้มีโอกาสเตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเรายอมรับได้นะในภาพสุดท้ายผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านก็ค่อยๆมันก็ดิ่งค่อยๆลงมานะครับแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ชัดเหมือนกับบางโรคที่เห็นระยะเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคนที่พูดเรื่องนี้มากที่สุดก็คือคูเปอร์ลอสนะครับคูเปอร์ลอสเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คนไข้ในฮอสปิสคือสถานดูแลคนไข้ระยะท้ายนะครับพอช่วงแรกเนี่ยนะครับที่คุณหมออาจจะบอกว่าเนี่ยคุณป่วยด้วยอาจจะเป็นโรคมะเร็งที่ระยะค่อนข้างมากนะครับระยะ3ระยะ4อาจจะรักษาไม่หายเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าช็อกนะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกปฏิเสธนะครับปฏิเสธเช่นเอ๊ะทำไมต้องเป็นเรานะครับเราก็ดูแลสุขภาพดีหรือว่าหมอผิดหรือเปล่านะครับจริงๆก็ยังดูอาการไม่หนักทำไมหมอว่าเป็นเลยลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะอยู่ในกลุ่มแรกนะครับบางท่านนะครับที่หลังจากผ่านสเตจแรกก็คือว่าช็อกและปฏิเสธมาแล้วก็อาจจะรู้สึกโกรธนะครับคูเปอร์ลอสบอกว่าในช่วงขณะหนึ่งนะครับเมื่อเราทราบว่าเราเป็นโรคที่รักษาไม่หายและเหลือเวลาไม่มากมันต้องมีความโกรธกดเกิดขึ้นนะครับเช่นโกรธในลักษณะที่เป็นการโทษตัวเองนะครับเช่นบางคนก็อาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่นะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองน่าจะ
ดูแลสุขภาพดีกว่านี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาป่วยด้วยโรคอันนี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโทษคนอื่นนะครับเช่นบางท่านก็จะโทษว่าอ่ะเนี่ยเพราะว่าคนในครอบครัวสูบบุหรี่เนี่ยตัวเองก็เลยป่วยเลยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าคนรอบข้างนะครับหรืออีกมิติหนึ่งของความโกรธก็จะเป็นลักษณะโทษโชคชะตานะครับหรือว่าในฝรั่งเองเนี่ยก็อาจจะโทษพระผู้เป็นเจ้านะครับเช่นปฏิบัติตัวเป็นมีนับถือไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับเป็นคนดีทำไมเรื่องแย่ๆต้องเกิดกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของความโกรธในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราผ่านพ้นระยะที่มีความโกรธแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าเป็นต่อรองนะครับหรือ bargaining นะครับต่อรองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรายอมรับแล้วล่ะว่าเราป่วยเป็นโรคที่คุณหมอว่านะครับแต่เรายังรู้สึกว่าหมอน่าจะผิดนะจริงๆแล้วเราน่าจะดีกว่าที่หมอบอกนะครับหรือว่าถ้าใช้วิธีนี้หมอบอกว่าจริงๆรักษาไงก็ไม่หายหรอกนะด้วยระยะของโรคเท่าที่หมอมีข้อมูลนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแต่ไปทำอันนี้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เรายังรู้สึกยังไม่สามารถรับได้เต็มที่นะครับยังรู้สึกว่ามันอาจจะดีกว่าที่หมอพูดนะครับเมื่อพ้นระยะที่3ไปแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่า depression หรือภาวะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะครับรู้สึกว่ายังไงมันก็คงไม่หายเวลาเหลือไม่มากนะครับดูไม่มีความหวังในชีวิตนะครับถ้าเราผ่านไปได้นะครับเราสามารถเผชิญกับมันแล้วผ่านไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เรียกว่าเป็น acceptance หรือเป็นระยะที่เราสามารถบอกตัวเองยอมรับได้นะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะครับไม่มีใครที่สามารถอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่เสียชีวิตนะยังไงวันหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเวลาของเราเหมือนกันนะครับว่าเราก็ดูแลเต็มที่แหละทำเต็มที่ละแต่นี่ก็เป็นเวลาที่ทุกชีวิตมันก็ต้องไปนะครับใน5ระยะเนี่ยแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีบางคนที่ติดอยู่ที่ระยะที่ต่างกันบางคนก็อาจจะอยู่ที่ปฏิเสธจนกระทั่งก่อนเสียชีวิตหรือจนเสียชีวิตเลยก็มีนะครับบางอันบางท่านก็อาจจะติดอยู่ที่ความโกรธบางท่านก็ไปอยู่ที่เรื่องของการต่อรองเป็นต้นนะครับและแต่ละคนก็สามารถกลับไปกลับมาได้นะครับในระยะที่ผมพูดนะครับซึ่งคูบอลอสก็บอกอันนี้เป็นปกตินะครับที่คนทั่วไปที่จะสามารถรู้สึกพวกนี้ได้นะครับถามว่าการทำความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญอย่างไรนะครับก็สำหรับคนรอบข้างนะครับก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อการที่คนที่เรารักนะคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาโกรธนะมีอารมณ์นะอันนี้อาจจะอารมณ์ไม่ดีอาจจะโทษคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปโทษเขาหรือปลอบเขาอะไรขนาดนั้นบางครั้งปฏิกิริยาพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องพยายามไปปลอบหรืออะไรให้กำลังใจอย่างเดียวนะบางทีการรับฟังอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะครับนอกจากคูเบอร์ลอสแล้วนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับดร.โรเบิร์ตบัคแมนซึ่งเป็นจิตแพทย์นะครับที่แคนาดาก็เสนออีกทฤษฎีนึงเหมือนกันว่าเวลาคนเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะมีข้อต่างจากคูเบอร์ลอสไปนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าทางจิตแพทย์ท่านนี้ก็บอกว่าระยะแรกเนี่ยเราเรียกว่า facing the threat แปลว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราถูกคุกคามนะด้วยข่าวร้ายอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาแบบคูเปอร์ลอสว่าเช่นตกใจรู้สึกวิตกกังวลนะครับกลัวโกรธต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดร.บัคแมนบอกว่ามันก็คล้ายๆเป็นฝุ่นตลบนะคุกมันมีหลายอารมณ์ที่ปนกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งระดับหนึ่งที่เราเริ่มมีสติและตั้งหลักได้นะก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ระยะที่เรียกว่าเริ่มเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาจจะเข้าๆออกๆโรงพยาบาลนะครับช่วงนี้เป็นสิ่งที่ความยากอันหนึ่งก็คือการเผชิญกับความไม่แน่นอนของสุขภาพและความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับสิ่งที่เป็นระยะเดียวกันกับคูเบอร์ลอสก็คือเรายอมรับได้นะครับไว้ง่ายจะอยู่ก็ได้จะไปก็ดีนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพราะในกลุ่มคนไข้ที่ต้องป่วยอยู่ในระยะท้ายๆเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เขาต้องสูญเสียนะครับระหว่างทางของการเจ็บป่วยนะครับ
เช่นตั้งแต่แรกนะไปหาคุณหมอว่าป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเนี้ยสุขภาพมันไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะแย่ลงหรือเปล่าในอนาคตนะครับหลายท่านก็จะรู้สึกว่ามันขาดความเป็นอิสระนะสมัยก่อนเคยสามารถทำงานได้เองสามารถถ้าอยากจะไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็ยังทำได้พอเริ่มเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดต่างๆนะครับแล้วยิ่งป่วยอยู่ในระยะท้ายเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกว่าแค่การเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าได้เดินเข้าห้องน้ำเองเรียกว่ามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแค่ลงจากเตียงบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับนอกจากเรื่องความเป็นอิสระบทบาทก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญนะครับเวลาเรามีชีวิตปกติเนี่ยแล้วก็มีหลายบทบาทนะครับอาจจะเป็นบทบาทในครอบครัวนะครับบางท่านก็เป็นคนที่ดูแลคนอื่นในครอบครัวนะครับเป็นผู้ที่หารายได้นะครับแต่เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยบทบาทที่เราเคยทำได้เนี่ยมันก็จะเริ่มสูญเสียไปนะครับมิติตัวนี้ก็จะทำให้เราต้องปรับตัวนะกับในวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในบทบาทที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็สัมพันธภาพกับคนรอบข้างนะครับก็อาจจะกับเพื่อนที่เคยไปมาหาสู่เคยไปเที่ยวกันบ่อยๆนะสังคมต่างๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มลดลงแล้วก็ความสามารถในการควบคุมเรื่องต่างๆในชีวิตก็จะมักจะลดลงในของฝรั่งเองก็จะบอกว่าในเรื่องของความสามารถทางเพศนะครับหรือว่าการทำหน้าที่ของสามีภรรยาก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับความปลอดภัยในที่นี้ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยไม่มีใครที่รู้สึกว่า เราหลับไปคืนนี้แล้วตื่นมาเราจะกลัวในการนอนคืนนี้นะครับแต่ว่าในคนไข้กลุ่มที่ป่วยในระยะท้ายหลายท่านเนี่ยนะครับที่ผมเคยเข้าไปดูแลเนี่ยหลายท่านก็จะกังวลนะบางคนก็ไม่กล้านอนนอนไม่หลับทำไมเพราะว่าบางท่านก็กลัวว่าวันนี้หลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่างั้นพวกนี้ความรู้สึกปลอดภัยที่มันเคยมีในชีวิตเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่สำคัญนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของอายุไขนะครับที่เราสั้นลงสิ่งที่เราเคยแพลนนะเช่นหลายท่านอาจจะแพลนว่าถ้าเกษียณแล้วอยากจะทำอะไรบ้างนะครับอยากจะมีชีวิตแบบไหนบางท่านก็มองไป3ปี5ปีนะครับแต่พอป่วยในระยะท้ายเนี่ยเรื่องพวกนี้เวลาที่เราสามารถมองได้มันก็จะเริ่มสั้นลงคราวนี้แล้วเขาคนไข้จริงๆต้องการอะไรครับอันนี้ก็เป็นจากงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับในต่างประเทศนะครับที่บอกว่าส่วนคนไข้ส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในระยะท้ายต้องการการดูแลอาการปวดและการอื่นๆให้เหมาะสมนะเขาไม่อยากทรมานนะครับอันที่สองก็คือหลายท่านก็จะบอกว่าเขาต้องการความจริงนะครับเขาอยากรู้ว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรหรือบางทีเขาก็อยากรู้ว่าจริงๆเวลาเขาเหลือมากไหมนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ยื้อความตายนะครับคือถ้าต้องป่วยในระยะท้ายหมอก็รักษาเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามันจะต้องไปทำอะไรที่ทรมานนะครับก็ไม่อยากให้มันไปให้หมอยื้อนะครับครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องแยกนะครับบางท่านเนี่ยกลัวตายแต่หลายๆท่านไม่ได้กลัวตายแต่กลัวทรมานนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่เวลาถ้าเราเข้าไปดูแลหรือมีคนในครอบครัวเราป่วยในระยะท้ายก็อาจจะต้องลองคุยกับเขาว่าสิ่งที่จริงๆที่เขากังวลอยู่เนี่ยคือเรื่องอะไรนอกจากนั้นคนไข้บางคนก็อยากบอกความต้องการได้นะครับว่าเขาอยากทำอะไรบ้างอยากมีชีวิตแบบไหนในระยะท้ายหลายท่านเลยบอกผมนะครับว่าไม่อยากเป็นภาระของคนรอบข้างแล้วก็หลายท่านก็ถ้าจะไปนะครับก็อยากไปอย่างหมดห่วงนะครับได้ทำในสิ่งที่ทำหรือบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วกับตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้กังวลอะไรนะครับจะอยู่ก็ได้จะไปก็ไม่ว่าอะไรบางท่านก็ต้องการให้คนอื่นให้อภัยนะครับหรือต้องการให้รู้สึกได้รับความรักจากคนรอบข้างนะครับเวลาที่ป่วยอยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็เป็นเวลาที่ครอบครัวหลายครอบครัวได้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะครับแต่ละครอบครัวก็คงมีแบ็คกราวด์มีเรื่องราวที่ต่างกันแล้วก็แม้ป่วยอยู่ในระยะท้ายเชื่อไหมครับว่าผมเคยถามคนไข้หลายคนนะว่าเขาอยากทำอะไรบ้างนะครับเขารู้สึกอย่างที่บอกนะเขาไม่อยากเป็นภาระคนอื่นและสิ่งที่เขาเห็นก็คือจริงๆถ้าเขาได้มีโอกาสให้อะไรกับคนอื่นบ้างหรือแม้แต่ขอบคุณคนอื่นๆบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยดูแลเขาเนี่ย
ขาจะรู้สึกดีมากนะครับคือเขาอยากขอบคุณคนอื่นบ้างนะครับอะไรเล็กๆน้อยที่เขาพอทำได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่ามีหลายเรื่องที่คนไข้ระยะท้ายเนี่ยเขาต้องการนะแล้วเราก็สามารถตอบสนองเขาได้นะครับโดยที่เราสามารถดูแลยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกที่ผมแนะนำก็คือว่าต้องหัดฟังก่อนนะหลายท่านเนี่ยมักจะพยายามจะให้กำลังใจนะครับหรือพยายามแนะนำนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าสเต็ปแรกเลยขั้นแรกนะครับที่แนะนำก็คืออยากให้ฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรนะมีคนไข้หลายคนที่คุยให้ผมฟังนะว่าบางทีเขาก็อยากได้โอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าลูกหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสที่เขาคุยนะบางทีพอเขาอยากคุยปุ๊บคนรอบข้างก็บอกว่าเออไม่อยากอย่าคุยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาคุยแล้วเขาจะไม่สบายใจหรือเปล่าหรือบางทีคนรอบข้างเองก็ไม่อยากให้คุยในเรื่องที่คนไข้รู้สึกแย่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้เขาได้เล่าความรู้สึกที่เขาเก็บเอาไว้บ้างเนี่ยอันนี้จะทำให้ตัวเขาสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิถีของตัวเองนะครับที่ผมบอกเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าคนนั้นควรจะดูแลแบบนั้นแบบนี้นะครับจริงๆคนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือครอบครัวของคนไข้เองเนี่ยก็จะทราบว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีนิสัยใจคอยังไงนะฮะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับให้เวลาเขาในการปรับตัวบ้างนะครับแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ต้องการรับรู้ความจริงนะครับแต่ก็ต้องการความเข้าใจเหมือนกันคราวนี้ความจริงที่ผมว่าเนี่ยมันคงไม่เป็นลักษณะที่เราเข้าไปแล้วไปบอกเขาว่าเออเขาป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้เหลือเวลาไม่มากเลยคงไม่ใช่ความจริงลักษณะนั้นนะแต่บางครั้งเขาก็อาจจะอยากจะรู้ข้อมูลบางอย่างเช่นบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อยากจะรู้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่แค่อยากจะถามหมอว่าผมเหลือเวลาอีกเยอะไหมครับลักษณะนั้นนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็ควรจะมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างนะครับหลายคนนะในบางครอบครัวก็กลัวคนไข้จะรู้สึกแย่นะครับก็จะเยี่ยมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าลองให้โอกาสเขาได้อยู่กับตัวเองบ้างเพราะหลายๆคนนะบางครั้งถ้าคนมาเยี่ยมเยอะเขาก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไปนะครับแล้วก็คนไข้บางครั้งเขาก็อยากจะมีเวลาทำอะไรที่เป็นมุมของเขาหรือคิดอะไรในส่วนของเขาบ้างนะครับเวลาจะให้คำแนะนำนะครับในมุมของหมอนะผมแนะนำว่าทุกท่านควรให้คำแนะนำแบบไม่เปิดใจกว้างนิดนึงแล้วก็อย่าไปพึ่งไปตัดสินเขานะครับบางสิ่งที่เขาคิดเนี่ยในความรู้สึกเรามันอาจจะดูไม่เข้าท่าหรือมันอาจจะดูไม่ถูกนะแต่ว่าอันนั้นก็คือตัวตนของเขาอะนะครับอย่าพึ่งไปตัดสินว่าแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคนไข้แต่ละคนอย่างที่ผมบอกนะครับโจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้เขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับในช่วงสุดท้ายมันคุณภาพชีวิตของใครคนคนนั้นเป็นคนที่บอกนะครับว่าชีวิตแบบไหนคือความสุขของเขานะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับว่ามีอะไรที่ค้างๆหรืออยากทำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็สนับสนุนให้เขาได้ทำนะครับในขณะที่สุขภาพเขายังเอื้ออำนวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อวันที่บางครั้งทรุดลงแล้วเขาอาจจะไม่มีโอกาสทำเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบางอย่างในสิ่งที่เขาอยากทำบ้างนะครับก็อันนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนไข้นะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำว่าเออถ้าเกิดเราต้องไปดูคนไข้หรือคนใกล้ตัวที่อยู่ในระยะท้ายๆเนี่ยเราจะมีแนวทางในการดูแลเขาหรือพูดคุยกับเขายังไงบ้างนะครับไม่ทราบมีคำถามหรืออะไรในแชทที่อยากให้ผมตอบนิดนึงนะครับมีค่ะคุณหมอนั้นพี่ถามเลยนะคะคำถามแรกคือว่าการดูแลแบบประคับประคองมีประโยชน์ขนาดนี้ทำไมเกือบ 50% ถึงไม่เลือกวิธีประคับประคองคะมีข้อเสียหรือเปล่าคะคุณหมอการดูแลแบบประคับประคองไม่ได้แปลว่าไม่รักษาโรคของคนไข้นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึง เวลาเราดูแลแบบประคับประคองเนี่ยคุณหมอเจ้าของไข้หรือคุณหมอเฉพาะทางก็สามารถดูแลให้ยาหรือให้การรักษาโรคตามปกติได้นะครับ
พียงแต่เป็นการดูแลที่เราขยายขอบเขตของการดูแลเพิ่มขึ้นจากการที่เรามองแค่ว่าเราจะรักษาตัวโรคของคนไข้อย่างเดียวแต่เราไปมองมิติอื่นๆของคุณภาพชีวิตของคนไข้มากขึ้นเพราะเรารู้นะถึงแม้เราให้ยาอะไรแต่ถ้ากำลังใจเขาแย่นะหรือว่านอนแล้วก็ปวดกินไม่ได้ไม่มีความสุขเนี่ยนะครับบางทีมันก็ทำให้สุขภาพเขาแย่ลงได้เหมือนกันนั้นการดูแลแบบประคับประคองก็เป็นการที่เน้นมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เป็นมิติทางด้านการแพทย์เท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมคนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่เลือกนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยนะที่เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการเลือกว่าพอเราดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเราจะไม่รักษาโรคของเราแล้วแล้วก็เป็นเหมือนการยอมแพ้ยอมรับกับความตายอย่างเดียวมันคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทั้งฝั่งของคุณหมอเองหลายๆท่านแล้วก็ฝั่งของภาคประชาชนก็อาจจะต้องลองทำความเข้าใจกับประเด็นนี้นะครับกรณีคนไข้เป็นไตต้องฟอกสัปดาห์ละ3วันคนไข้ยังช่วยเหลือตัวเองมีชีวิตปกติแบบนี้ใช่การดูแลแบบประคับประคองได้ไหมคะได้ครับให้เป็นไตค่ะค่ะหมอเชิญค่ะผมแชร์นิดนึงในงานวิจัยต่างประเทศที่ผมบอกว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยลดเรื่องของอาการคนไข้นะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลชัดเจนนะครับในงานวิจัยหลายๆประเทศเนี่ยที่บอกว่าคนไข้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะผลเสียหรือเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนเลยนะครับในทุกงานวิจัยที่ผ่านมานะครับคดีเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการดูแลแบบประคับประคองอย่างที่ผมว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ปั๊มหัวใจคนไข้นะครับหรือไม่ได้แปลว่าเราไม่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่เจาะคออันนั้นไม่ใช่เพราะคอนเซปต์ของการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจริงๆเราอยากจะยังไงดีล่ะให้คนไข้ได้เขามีโอกาสในการพูดคุยความต้องการบอกได้บ้างว่าระหว่างที่เขาไม่สบายเนี่ยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับการที่เน้นการดูแลทางการแพทย์เนี่ยครับว่าในมิติอื่นๆของชีวิตของเขาแต่ละคนเนี่ยเขาอยากให้คนอื่นดูแลสุขภาพเขายังไงบ้างนะครับแล้วก็ในบางเรื่องนะครับหลายๆท่านคือคนรอบข้างมักจะเป็นคนที่ตัดสินให้คนไข้ว่าควรจะดูแลสุขภาพคนไข้ยังไงแต่บางทีเราก็ขาดโอกาสที่เราจะฟังบ้างเนื่องกับคนที่จริงๆมีส่วนได้ส่วนเสียหลักก็คือตัวคนไข้เองนะครับว่าเขามีมุมมองกับสุขภาพของเขาแล้วก็การดูแลที่เขาได้รับยังไงบางท่านอาจจะบอกว่าผู้สูงอายุบางท่านนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาก็เรียกว่าเพียงพอแล้วมีความสุขแล้วหมายถึงว่าลูกหลานก็เห็นว่าลูกหลานได้ดีแล้วเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรอีกอะไรที่มันดูลำบากเกินไปนะครับอาจจะมีความเจ็บปวดยุ่งยากเกินไปบางท่านก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากจะเลือกทางตรงนั้นนะครับคราวนี้ก็อาจจะเป็นฝั่งคนรอบข้างนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเราก็อยากดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยในบ้านเราให้ดีที่สุดนะครับในมุมของเราแต่จริงในมุมของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของท่านเสมอไปนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ทำยังไงที่เราจะมีการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นให้คนไข้ได้3แต่ละคนเขาได้คุยในประเด็นตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราทำไงที่เราจะดูแลให้ตรงกับความต้องการแต่ละคนอันนี้มากกว่าที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคำถามที่3นะคะน่าสนใจมากเขาถามว่าเยอะไหมคะที่คนไข้จากไปในสเตจที่ยังไม่สามารถไปถึง acceptance ได้และเราจะช่วยให้คนไข้ไปถึง acceptance level นั้นได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอถ้าเราไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่คนไข้อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเขาป่วยเป็นอะไรเหลือเวลาอยู่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะทำให้บางทีคนไข้เขาก็อยู่ได้อยู่กับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่อะไรล่ะยังไม่ได้พร้อมในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะไม่สามารถไปอยู่ในสเตจที่ยอมรับได้นะครับว่าถ้าสุขภาพเขาจะแย่ลงแล้วว่าเวลานั้นจะมาถึงหมายถึงว่าเวลาที่เขาอาจจะต้องจากไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถามว่าเยอะไหมถ้าในส่วนของคนไข้ที่ทีมประคับประคองนะครับดูแลเนี่ยผมคิดว่าร้อยละประมาณ
80ไม่ได้80ผมคิดว่า90นะครับจากข้อมูล90คนไข้ส่วนใหญ่มีโอกาสในการที่ได้ร่วมในการตัดสินใจเลือกการดูแลหรือว่าแผนการรักษาของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในมุมของคนไข้ที่รับการดูแลแบบประคับประคองคงน้อยครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าในกลุ่มที่ไม่ได้มีทีมประคับประคองเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการสื่อสารบ้างนะครับระหว่างตัวคนไข้กับครอบครัวหรือว่าคนไข้กับคุณหมอเองนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาก็อาจจะไม่พร้อมนะเมื่อวันหนึ่งที่เวลาเข้ามาถึงนะครับค่ะจากประสบการณ์พี่นุชี่เองนะคะพอครอบครัวที่รู้จักแล้วได้คุยกับทีมประคับประคองของคุณหมอหรือโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะไปสู่ level acceptance แน่นอนนะคะเพราะมันจะมีกระบวนการวิธีการต่างๆนะคะอันนี้บอกได้เลยแล้วก็แอบโปรโมทนิดนึงนะคะกลางเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเว็บไซต์ของชีวมิตรจะ launch นะคะแล้วในเว็บไซต์เนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านมากๆนะคะก็คือ directory ของศูนย์ประคับประคองของโรงพยาบาลทั้งประเทศนะคะว่าชื่อศูนย์อะไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็คงจะช่วยให้การเข้าถึงในภาคของประชาชนดีขึ้นนะคะคำถามที่4ค่ะบางครั้งเราเลือกไม่บอกความจริงผู้ป่วยเพราะอนุมานเอาเองว่าผู้ป่วยคงจะรับไม่ได้และอาการอาจจะทรุดลงไปอีกและคุณหมอก็ให้ความร่วมมือในการปกปิดความจริงอย่างดีโดยไม่ได้แนะนำว่าควรบอกความจริงเลยไม่ทราบว่าการบอกความจริงจะดีสำหรับทุกกรณีหรือเปล่าคะเพราะเราคิดว่าเราก็รู้จักผู้ป่วยดีนะว่าเขาอาจจะไม่อยากฟังหมอคิดยังไงกับข้อนี้คะผมคิดว่าอย่างที่ว่าครับความจริงคนไข้หลายคนต้องการความจริงแต่ว่าข้อมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนที่แต่ละคนต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันผมคิดว่าคนในครอบครัวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้แหละว่าคนที่บ้านเรานะครับคนในครอบครัวเราที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยเขามีนิสัยใจคอยังไงผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มลองคุยเฉยๆว่าเขาไม่สบายเนี่ยเขามีเหมือนกับคล้ายๆมีเรื่องอะไรอยากให้เราเล่าให้เราฟังไหมรู้สึกไงบ้างอะไรนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรไหมที่จริงๆเขาสงสัยเนาะแต่ว่าบางทีพูดมาแล้วก็คนอื่นอาจจะไม่ได้เรียกอะไรครับรับฟังเขาหรือไม่เปิดโอกาสที่จะคุยกับเขาในเรื่องนั้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอนะครับคนไข้ส่วนใหญ่เลยความรู้สึกกังวลต่างๆที่ไม่กล้าให้คนไข้ทราบส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกมักจะมาจากครอบครัวมากกว่าแต่ถามว่าตัวคนไข้เองเนี่ยพอเราเริ่มคุยวงเล็บว่าต้องสื่อสารอย่างมีทักษะเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะไปเจอหน้าแล้วบอกว่าโอเคอ่ะหมอบอกว่าเป็นโรคนี้เลยลักษณะมันคงไม่ใช่มันก็คงมีทักษะการสื่อสารที่ว่าทำยังไงที่จะค่อยๆเข้าไปเข้าใจเขาฟังเขาว่าเขารู้สึกไงกังวลไหมกลัวไหมนะครับแล้วก็มีเขาอยากรู้อะไรบ้างนะครับอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยๆให้ข้อมูลเขาให้ตรงกับประเด็นที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำใหการปรับตัวการรับได้ของคนไข้เนี่ยมากขึ้นนะครับบางครอบครัวก็อาจจะรู้สึกลำบากใจนะครับมีบางครอบครัวนะอาจจะเป็นลูกนะครับก็อาจจะมาปรึกษาทีมหมอนะว่าไม่รู้จะเริ่มคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เขาเรียกว่าอะไรครับสนิทกันใกล้กันมากเกินไปบางทีก็คุยลำบากเหมือนกันก็อยากให้ทีมหมอช่วยเกริ่นหรือเปิดให้ข้อมูลลองคล้ายๆประเมินก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็สะดวกใจแบบนั้นมากกว่าก็ได้นะครับคือทางทีมของประคับประคองเราก็ยินดีนะครับเป็นตัวกลางอาจจะทำให้การสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเราสามารถคุยกันได้มากขึ้นนะครับมาช่วงที่2นะครับในส่วนที่2ผมอาจจะขออนุญาตเล่าต่อก่อนนะครับว่าแล้วในฝั่งครอบครัวนะครับว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับจริงๆส่วนหนึ่งที่จะเจอได้นะครับในครอบครัวก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัวอย่างที่ผมคุยให้ฟังตอนแรกนะครับว่าตัวคนไข้เองเขาก็อาจจะต้องมีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากสิ่งบทบาทที่เขาอาจจะเคยทำได้เขาอาจจะทำไม่ได้และแน่นอนในครอบครัวของคนไข้เองเนี่ย
เมื่อสมมุติคนไข้เป็นคนที่หารายได้นะแต่วันหนึ่งที่เขาไม่สามารถทําหน้าที่ตัวนี้ได้คนอื่นๆในครอบครัวก็อาจจะต้องมาทําหน้าที่แทนคนไข้นะครับนั้นตัวนี้ก็จะมีการแน่นอนในครอบครัวเราเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการรักษาให้กับคนไข้เองนะครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกลำบากใจนะครับหลายท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยจะเรียกว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับจะตรงกับสิ่งที่คนไข้เขาต้องการหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้นะครับเช่นบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้คนไข้ทรมานไม่อยากให้ยื้อนะครับในขณะที่อีกคนในครอบครัวก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็ยังอยากให้รักษาแบบยื้อชีวิตคนไข้ให้อยู่นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหรืออาจจะมีความเห็นต่างเช่นบางท่านอาจจะอยากให้อยู่โรงพยาบาลบางท่านอาจจะบอกว่าเออก็น่าจะให้กลับไปดูแลต่อที่บ้านนะครับพวกนี้ถ้าเกิดเราบางครอบครัวที่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ดีดั้งเดิมนะครับก็อาจจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการรับมือกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าเราก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เรารักก็อาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับตัวยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบางท่านอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะต้องมาให้การดูแลคนไข้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะระยะท้ายๆที่คนไข้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ลดลงนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเรื่องของเราเองนะครับเช่นเรื่องของงานภาระต่างๆบางคนก็อาจจะมีครอบครัวของตัวเองด้วยนั้นเราก็อาจจะต้องจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตของเราไปพร้อมๆกันนะครับในสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องดูแลคนไข้และหลายๆครั้งเราก็อาจจะต้องให้การดูแลคนอื่นๆในครอบครัวเรานะครับที่อาจจะไว้ง่ายทำใจได้มากน้อยต่างกันนะครับว่ากระบวนการนี้สมมติเราเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะคนอื่นในครอบครัวเขารับได้มากน้อยแค่ไหนจะซัพพอร์ตเขาให้กำลังใจเขายังไงบ้างนะครับมันเวลามันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตอบสนองต่อการสูญเสียนะครับซึ่งอาจจะเป็นมิติทางด้านอารมณ์นะครับความรู้สึกเช่นอาจจะมีรู้สึกเศร้านะครับโกรธนะครับบางคนก็รู้สึกผิดนะครับเช่นเอ๊ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูแลไม่ดีพอหรือเปล่าก็เลยทำให้คนไข้ดูแย่ลงนะครับบางคนก็กลัวกังวลนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับอาจจะไม่มีแรงไม่รู้ว่าหลังคนไข้ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงนะครับบางคนก็ตกใจแต่ก็น่าสนใจว่าบางท่านก็บอกว่าโล่งอกนะคือหมายถึงว่าหลังจากที่สมมติคนไข้เราได้ดูแลคนไข้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยพอคนไข้จากไปเนี่ยบางท่านก็รู้สึกมันโล่งอกมันเหมือนกับสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้เราได้ทำเต็มที่แล้วนะครับหรือบางคนก็จะรู้สึกว่ามันด้านชารู้สึกเฉยๆทำไมเราไม่รู้สึกเสียใจเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้บางท่านก็จะรู้สึกอย่างนั้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาปกติทางอารมณ์ที่เจอได้นะครับทางด้านร่างกายบ้างก็เกิดได้เหมือนกันนะครับเช่นบางท่านอาจจะมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนะครับจุกที่คอพวกนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับหลังการสูญเสียบางคนก็รู้สึกว่าเพลียไม่มีแรงนะครับคอแห้งนะครับรวมถึงด้านความคิดนะครับเช่นเรื่องของบางคนก็ยังรู้สึกไม่เชื่อว่าเราได้เสียคนที่เรารักไปสับสนนะครับฝรั่งบอกว่ารู้สึกเป็น sense of presence แปลว่ารู้สึกเหมือนเขายังอยู่กับเรานะครับในบริบทของบ้านเราบางท่านก็บอกว่ารู้สึกเหมือนได้กลิ่นนะครับหรือรู้สึกว่าเหมือนเห็นเขายังอยู่ในบ้านอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆเรานะครับอันนี้ของฝรั่งเองก็มองว่าเป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้หลังการสูญเสียนะครับอันนี้ถ้าแยกบริบททางวัฒนธรรมออกนะก็มีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไปศึกษาเรื่องของเด็กนะครับประสบการณ์ของเด็กที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับมาหาหรือเรียกว่าอยู่ด้วยกับเขาอะนะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กมีรายงานว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาหาเขาคุยกับเขาเนี่ยค่อนข้างถี่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรีพอร์ตที่เด็กบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยก็จะยิ่งจางลงตามระยะเวลาที่
ที่ผ่านไปนะครับซึ่งอันนี้ฝรั่งก็มองว่ามันก็คือเป็นปฏิกิริยารูปแบบหนึ่งของหลังการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนะครับงั้นเวลาเรามีการสูญเสียมันก็มีเรื่องของการปรับตัวนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยการปรับตัวได้มากน้อยต่างกันก็มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยส่วนนึงก็เป็นปัจจัยเรื่องที่เกี่ยวกับคนไข้เองหรือผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเองนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นโรคที่คนอื่นมองว่าก็เกิดตามวัยนะครับเช่นเป็นผู้สูงอายุนะครับท่านก็อายุมากแล้วก็อันนี้ก็จะทำใจได้ง่ายกว่านะครับกว่าถ้าเกิดมีคนที่บ้านเราที่ป่วยหนักอยู่ในวัยที่อายุน้อยนะครับซึ่งเป็นวัยที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าไม่ใช่วัยที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกระทันหันเช่นเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยบ่ายเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่เห็นคนนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะปรับตัวได้ยากกว่านะครับหรือคนที่สูญเสียเนี่ยเขาได้มีโอกาสเจอคนไข้ก่อนที่จะเสียชีวิตหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าในทีมประคับประคองเนี่ยเราเน้นนะว่าถ้าคนไข้ยังสื่อสารได้เนี่ยถ้าเราทราบว่าคนไข้อยู่ในระยะที่เรียกว่าท้ายมากๆก่อนเสียชีวิตเนี่ยเราค่อนข้างแนะนำให้กับคนรอบข้างคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนที่มีความสำคัญคนไข้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคนไข้ก่อนเสียชีวิตนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้เขาสามารถปรับตัวหลังการสูญเสียได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในยุคโควิดนะครับในของเราเองเนี่ยเราก็มีการปรับนะในเรื่องของการอาจจะใช้เป็นวิดีโอคอลแทนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการข้อจำกัดในการเยี่ยมพอสมควรนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้บางครั้งนะการที่อย่างน้อยเยี่ยมผ่านวิดีโอคอลก็จะทำให้เขาได้มีโอกาสสื่อสารพูดคุยกันหรือบางคนก็อาจจะอยากจะกล่าวอะไรบางอย่างให้คนไข้ก็สามารถทำได้นะครับแม้จะไม่เหมือนกับการมาเยี่ยมแบบปกติก็ตามนะครับปัจจัยเรื่องของความรู้สึกว่าการเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะป้องกันได้นะครับในมุมของคนรอบข้างรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันน่าจะป้องกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้การปรับตัวเนี่ยมันยากกว่านะครับหรือถ้าเป็นการเสียชีวิตที่สังคมไม่เปิดโอกาสให้พูดถึงไม่กล้าบอกใครนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวคนที่ต้องปรับกับการสูญเสียคือครอบครัวเองนะครับเช่นสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจของเขาเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยก็อาจจะมีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีคนในครอบครัวที่ป่วยหนักกำลังเสียชีวิตแน่นอนว่าเขาก็จะปรับตัวได้ยากกว่านะครับหรือว่าความเครียดด้านอื่นๆของชีวิตนะบางคนก็มีภาระด้านอื่นมีปัญหาด้านอื่นอยู่แล้วแล้วก็มีคนในบ้านเราที่ป่วยหนักอยู่ด้วยอันนี้ก็ทำให้เขาปรับตัวได้ยากนะครับความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวที่ผ่านมาของแต่ละคนเป็นยังไงประสบการณ์การสูญเสียที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะหลายครอบครัวที่ผมได้เคยสัมภาษณ์นะอาจจะเป็นลูกหรือว่าคนรอบข้างคนไข้ที่บางทีการไม่สามารถรับการสูญเสียในปัจจุบันได้หมายถึงไม่สามารถยอมรับว่าคนไข้ป่วยหนักและกำลังเสียชีวิตได้ด้วยสาเหตุที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์เรื่องการสูญเสียอาจจะคนอื่นๆที่เขารักนะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลหรือมันไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่เขารู้สึกมันสามารถปิดในความรู้สึกคือเขารู้สึกfulfill ได้ทำบางอย่างกับความสูญเสียก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาใหม่แต่เป็นคนละคนนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าในรอบที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสทำอันนั้นรอบนี้เขาขอแก้ตัวได้ไหมว่าเพื่อทดแทนความรู้สึกในครั้งก่อนเนี่ยครั้งนี้เขาจะไม่ให้พลาดเหมือนกับครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะแต่ครั้งนี้คนไข้คนนี้ก็ไม่เหมือนกับคนที่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ด้วยตัวของเขาเองเขาไปแน่นอนมันก็จะมีความเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตในการแก้ปัญหาหรือมาปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับเช่นบางคนก็ดื่มเหล้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็จริงๆก็มีผลเสียต่อการปรับตัวนะครับปัจจัยอื่นทางสังคมนะครับเช่นมีเพื่อนฝูงแหล่งสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเชื่อพวกนี้ก็จะมีส่วนนะครับ
พราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยเวลาเราดูคนในครอบครัวหรือแม้แต่มองตัวเราเองเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าในสถานการณ์ที่คนในครอบครัวเราต้องเผชิญกับการสูญเสียเนี่ยคนคนหนึ่งอย่างที่ว่านะครับเขาอาจจะปรับตัวได้ดีกว่าเพราะปัจจัยต่างๆมันเอื้ออำนวยในการปรับตัวได้ดีกว่าและบางคนอาจจะรับได้น้อยกว่าเพราะจริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องหรือมีปัจจัยของตัวเขาเองที่ทำให้เขาปรับตัวได้ยากกว่าการรับฟังการทำความเข้าใจและบางครั้งถ้าเกิดเราประเมินแล้วว่าเขามีปัญหานะเขาน่าจะปรับตัวได้ยากการคุยกับคุณหมอทีมคุณหมอที่ดูแลบ้างตัวนี้ก็จะทำให้คุณหมอสามารถเห็นประเด็นนะครับแล้วก็สามารถอาจจะช่วยซัพพอร์ตคนที่เขารับได้ยากคนนั้นได้นะครับทีนี้การดูแลสุขภาพผู้ดูแลบ้างนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอีกมิตินึงเลยเนาะของการดูแลแบบประคับประคองนะครับเพราะผู้ดูแลก็ต้องเจอหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพักผ่อนน้อยนะครับเพียไม่มีแรงปวดเมื่อยนะบางท่านก็ต้องยกตัวคนไข้พลิกตัวคนไข้ซึ่งบางทีคนไข้ก็อาจจะตัวใหญ่กว่าคนดูนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บอะไรต่างๆได้ง่ายปวดหลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะพวกนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าคนดูเนี่ยเขาได้มีโอกาสมีเวลาของเขาเองไหมดูแลสุขภาพตัวเขาเองหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะให้การดูแลอาจจะยังไม่ดีพอนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไข้อาการทรุดลงจากตัวโรคบางทีคนดูแลก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาดูแลไม่ดีพอหรือเปล่าจึงทำให้สุขภาพคนไข้แย่ซึ่งจริงอาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับแล้วตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวรับกับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เมื่อต้องดูแลคนไข้ที่อยู่ในระยะท้ายนะครับสักระยะนึงเนี่ยบางคนถ้าเกิดดูแลคนเดียวไม่มีคนรอบข้างช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะเหนื่อยล้าของการดูแลได้มากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเกิดภาวะเหนื่อยล้าในการดูแลก็จะเกิดผลเสียต่อคุณภาพของการดูแลคนไข้ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลในการให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าจากการดูแลก็อาจจะเป็นสุขภาพของตัวคนไข้เองนะครับเช่นต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้นบางคนมีทั้งต้องทำแผลให้คนไข้นะครับต้องให้อาหารต้องให้ยายิ่งมันมีความสลับซับซ้อนของการดูแลคนดูแลก็จะยิ่งเกิดภาวะเหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทีมคุณหมอที่ประคับประคองเนี่ยครับโจทย์แรกที่เราต้องเข้าไปดูก็คือว่าทำยังไงให้คนดูแลเนี่ยดูแลคนไข้ได้ง่ายที่สุดมีอะไรที่จำเป็นบ้างและอะไรที่อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพของคนไข้เช่นยาบางอย่างในบางจุดเนี่ยของสุขภาพคนไข้อาจจะไม่จำเป็นต้องรับประทานแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่อาจจะประสานกับคุณหมอที่เป็นคนให้ยานะครับว่าอาจจะลดยาที่ไม่จำเป็นอะไรต่างๆเรื่องที่สองก็เป็นสุขภาพด้านร่างกายจิตใจของผู้ดูแลเนาะในบางครอบครัวนะครับอย่างที่บอกก็อาจจะเลือกคนที่ไม่ค่อยมีภาระเพราะฉะนั้นสุขภาพของร่างกายของผู้ดูแลและจิตใจของผู้ดูแลเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็จะส่งผลต่อการดูแลได้นะครับความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้างนะครับอย่างที่ว่าครับครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่สื่อสารกันดีนะครับมีอะไรก็คุยกันตัดสินใจร่วมกันก็มักไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดไม่ค่อยคุยกันนะครับก็บางครั้งก็จะเกิดการโทษนะเช่นเป็นเพราะว่าคนดูแลไม่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเกิดประเด็นใช่เช่นกันนะครับรวมถึงแหล่งสนับสนุนอื่นๆในการดูแลนะครับเช่นสวัสดิการทางด้านสังคมนะครับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่างๆอันนี้จะรู้ได้ไงว่าผู้ดูแลเนี่ยเกิดภาวะเหนื่อยล้านะครับก็บางคนอาจจะแสดงออกทางอารมณ์นะครับลองไปดูนะว่าคนในครอบครัวที่ต้องดูแลคนไข้มีอาการนี้หรือเปล่านะครับเช่นหงุดหงิดง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณนึงว่าเริ่มเกิดภาวะเหนื่อยล้าแล้วหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะแยกตัวออกจากคนรอบข้างเนี่ยเบื่อไม่มีความสุขนะครับหมดหวังไม่ค่อยมีกำลังใจอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกอาจจะเกิดภาวะเหนื่อยล้านะครับนอนไม่หลับบ่อยๆหรือบางคนก็บอกว่าหลับแล้วไม่อยากจะตื่นขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงนะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับผู้ดูแลบางท่านเนี่ยก็มัวแต่ดูแลคนไข้เนาะอาจจะไม่ได้ทานยาตัวเองหมอนัดก็ไม่ไปนะครับบางท่านไปเวลาไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็จะเห็นบางท่านมีความดันขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางการดูแลคนดูแลนะครับทำไงบ้างให้มองว่าเป็นเหมือนคนไข้อีกคนครับถ้าเราเข้าไปดูเขาเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับเขาบ้างว่าเขารู้สึกไงบ้างเหนื่อยเปล่านะครับรู้สึกผิดไหมนะครับที่ต้องเวลาต้องมาดูแลคนไข้รู้สึกเขาต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับบางครั้งเราก็ไม่ตั้งใจนะในครอบครัวก็คือเหมือนกับยกหน้าที่ดูแลให้คนคนนี้เลยแต่จริงๆคนดูแลเองก็รู้สึกกังวลนะว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่านะครับได้พักบ้างหรือเปล่านะครับเรื่องของแหล่งซัพพอร์ตต่างๆเรื่องการเงินต่างๆนะครับมีไหมเป้าหมายในการดูแลเขาคิดว่าไงบ้างเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนไข้เกิดมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเขารู้ไหมว่าเขาต้องดูแลยังไงมีปัญหาเขารู้ไหมว่าสามารถติดต่อใครได้พวกนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญ
ถึงเขาจะดูแลคนไข้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสได้พักบ้างหรือเปล่านะมีเวลาออกไปทำธุระส่วนตัวมีเวลาของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับงั้นถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่ในครอบครัวมีผู้ดูแลคนเดียวคนอื่นในครอบครัวก็สำคัญในการที่เราได้มองไปไหมว่ามุมนี้ว่าจริงอยู่ว่าเขาอาจจะอยากทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักนะครับแต่อย่างน้อยเช่นมีโอกาสให้เขาเราไปเปลี่ยนเขาบ้างหรือให้เขาได้มีโอกาสพักผ่อนมีเวลาของเขาบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะนอกจากเรื่องการดูแลผู้ดูแลแล้วนะครับเรื่องมิติทางด้านจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งในการดูแลคนไข้พาลิทีฟนะครับจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะครอบคลุมหลายมิตินะครับเช่นเป็นเรื่องของความหมายเป้าหมายของการมีชีวิตนะครับบางคนก็พูดเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อความเชื่อทางศาสนาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมิติอื่นที่เขารู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันให้คุณค่ามันทำให้เขารู้สึกว่ามีชีวิตอยู่แล้วมันมีความหมายนะครับอาจจะเป็นรูปแบบนึงของความหวังนะครับฝรั่งก็อาจจะบอกว่ามันมี3มิติของมิติด้านจิตวิญญาณเช่นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความหมายคุณค่าของการเป็นตัวเราคนแต่ละคนนะครับเช่นบางคนบอกว่าการที่ชีวิตนึงเนี่ยมันจะอยู่อย่างมีความหมายเนี่ยต่อเมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเขาเองเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะวันนี้จะกินอะไรอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ที่เขาไม่สามารถทำพวกนี้ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาต้องการอะไรมันก็คือชีวิตที่มันไม่มีความหมายสำหรับเขาอันนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็บอกว่าการที่ชีวิตและความหมายของเขาเนี่ยเขาจะอยู่อย่างมีความหมายต่อเมื่อเขาได้ทำอะไรให้กับคนอื่นหรือบางคนก็จะบอกว่าเป็นคุณค่าความหมายต่อสิ่งที่เรายึดถือนะฮะพวกนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจิตวิญญาณนะครับมันก็จะมีหลายประเด็นนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตวิญญาณของคนไข้นะครับที่ผมพูดนะตั้งแต่ความเป็นตัวของตัวเองเลือกได้ว่าต้องการไม่ต้องการอะไรนะครับทำอะไรที่ตัวเองเคยทำได้นะครับสามารถทำอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างนะครับบางครั้งอย่างที่ว่านะครับบางผมเห็นหลายท่านนะที่เวลาป่วยนะนอนอยู่บนเตียงบางครั้งเขาก็รู้สึกนะว่าถ้านอนบนเตียงอย่างเดียวให้คนอื่นดูแลอย่างเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขนะครับมันเหมือนกับไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทำไมแต่ถ้าเกิดเขาได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างบางท่านก็เป็นผู้บริหารมานะก็เจ็บป่วยก็ยังอยากที่จะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ทำไว้อยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะสานต่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าพอทำได้แล้วก็สนับสนุนให้ทำนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับมองกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเห็นมีความสุขพอใจกับชีวิตที่ผ่านมานะครับหลายท่านอยากมีความหวังมีหลายท่านบอกเลยว่าเป็นพาลิทีฟเป็นคนไข้ระยะท้ายต้องทำใจเพราะว่ามันไม่มีความหวังแต่จริงผมจะชวนคิดว่าความหวังเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายรูปแบบผมนะครับก็คือว่าเช่นจริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่ได้หวังว่ามันจะหายแต่บางท่านก็จะหวังว่าเช่นพรุ่งนี้อาการปวดมันจะดีขึ้นหวังว่าพรุ่งนี้หลานจะมาเยี่ยมหรือลูกจะมาเยี่ยมเราจะได้พร้อมหน้าพร้อมตานะได้เจอคนในครอบครัวพวกนี้ก็เป็นความหวังแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถหวังได้นะครับหลายท่านก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระเนาะกับคนรอบข้างนะครับการที่คนไข้ได้ขอโทษให้อภัยและขอบคุณคนอื่นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อจิตวิญญาณของคนไข้นะครับงั้นการดูแลด้านจิตวิญญาณนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่ว่านะครับอดีตผ่านไปแล้วอนาคตหลายท่านก็บางทีก็มองไปแค่ว่ามันไม่หายเหลือเวลาเหมือนเขาดาวนะมันก็ทำให้ชีวิตมันมีความทุกข์นะครับแต่การหัดมองนะฝรั่งก็ยังพูดว่าการอยู่กับปัจจุบันนะ here and now เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในคนไข้พาลิทีฟนะครับการสนับสนุนให้คนไข้ได้ทำกิจวัตรประจำวันให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเท่าที่เป็นได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินก็เลยทำให้ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้แต่จริงถ้าเราดูแลคนไข้พาลิทีฟเนี่ยบางท่านก็อยากจะอย่างเช่นบางคนก็อยากจะออกมานอกบ้านมาดูต้นไม้อะไรที่ชอบปลูกไว้บ้างจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้อุปกรณ์หรือทำวิธีการดูแลบางอย่างที่คุมอาการปวดให้ดีใช้วีลแชร์หรืออะไรต่างๆให้ท่านได้สามารถวันที่รู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงนะออกมาได้ก
เปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้เห็นในสิ่งที่เป็นชีวิตดั้งเดิมที่เขาเคยทำได้บ้างนะครับต้องหัดมองนะครับว่าในสิ่งที่เหลืออยู่มากกว่าสิ่งที่เสียไปถ้าเรามองแต่สิ่งที่เสียไปแน่นอนนะมันก็ทำให้ไม่มีความหวังไม่มีกำลังใจผมเคยไปเยี่ยมบางท่านนะซึ่งคนไข้เนี่ยเรียกว่าเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกที่คอก็เลยทำให้แขนข้างนึงไม่มีแรงก็อาจจะใช้ข้อมือได้อย่างเดียวแต่คนไข้ท่านนั้นก็อยู่บนเตียงท่านก็สามารถทางครอบครัวนะลูกเขาก็หาตัว iPad ให้นะครับแล้วก็มาเล่นเขาก็ยังสามารถเล่นตัวไลน์คุยกับเพื่อนอะไรได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะซึ่งถ้ามองคนไข้อีกคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็คงนอนนับวันอย่างเดียวแต่ท่านนี้ก็ยังสามารถพยายามที่จะมีกิจวัตรอะไรที่เป็นความสุขที่เคยทำได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาที่ยึดถือนะครับเราพบนะว่าคนที่มีปฏิบัติตามความเชื่อศาสนาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีกว่านะครับคนที่อาจจะไม่ได้เคร่งทางศาสนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีมุมที่มีความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับอย่างที่บอกถ้าเราเยี่ยมถี่เกินไปคนอื่นมาพบปะโดยไม่เวลาให้เขาคนไข้ได้มีโอกาสทำอะไรมีเวลาของตัวเองบ้างอันนี้ก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็แต่การมีเพื่อนกัลยาณมิตรก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องครอบครัวนะครับก็อย่างที่สรุปนะก็อยากให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเรามองในมุมของคนไข้แต่จริงๆคนในครอบครัวเองก็มีประสบการณ์หรือต้องผ่านเรื่องต่างๆเห็นคนไข้ในมุมที่คนไข้ค่อยๆทรุดลงมีอาการต่างๆไม่สุขสบายเขาก็ต้องมีเรื่องหลายเรื่องที่เขาต้องปรับตัวนะทั้งเรื่องการดูแลเองทั้งเรื่องส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เขาปรับตัวได้มากน้อยต่างกันการที่เราเข้าใจประเด็นนี้ก็จะได้เห็นว่าในมุมของคนทั่วไปนะถ้าเกิดคนในครอบครัวเราปรับตัวยากก็แนะนำนะครับควรจะคุยให้คุณหมอหรือทีมสุขภาพที่ดูแลได้ฟังนะนอกจากเรื่องมองโฟกัสเรื่องคนไข้เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนในมิติคนดูแลก็อย่างที่ว่านะครับบางครั้งเราก็มองว่าเขาอยากดูแลนะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีอาการที่มีภาวะเหนื่อยล้าก็ต้องดีเทคให้ได้คือประเมินให้ได้แล้วก็คุยให้คุณหมอฟังเหมือนกันการสื่อสารในคนไข้ประคับประคองเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการสื่อสารที่ดีนะครับก็จะทำให้เหมือนกับภาพนี้นะมีอยู่แค่3ฝ่ายนะเรื่องนี้นะครับมีแค่คุณหมอคนไข้แล้วก็ครอบครัวถ้า3ฝ่ายคุยกันดีนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันการดูแลคนไข้ก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและแต่ละคนก็จะรู้สึกว่าเมื่อว่าไงแม้แต่คนไข้เสียไปแล้วก็จะรู้สึกได้ทำเต็มที่นะครับไม่ได้มีความรู้สึกติดค้างอะไรที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อสารเนี่ยนะครับคอนเซปต์หลักๆก็คือว่าเวลาเราสื่อสารเนี่ยหลายๆคนเราจะฟังเฉพาะสิ่งที่เป็นคำพูดที่เขาได้พูดออกมาแต่สิ่งที่ผมจะชวนฝึกก็คือว่าบางครั้งการสื่อสารที่ดีเนี่ยการฟังแค่คำพูดอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะต้องมองให้ลึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายแสดงออกมาเช่นอาจจะเป็นคำพูดสีหน้าท่าทางเนี่ยจริงๆแล้วภายใต้ลึกๆภายใต้ตัวตนของเขาเนี่ยเขารู้สึกอะไรหรือจริงๆเขาอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเขาคาดหวังอะไรนะครับพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่ามองแค่บนผิวน้ำแข็งหรือว่าแค่คำพูดบางอย่างที่เขาแสดงออกมาแต่จริงให้เราฟังอย่างเข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มาของความต้องการที่เขาสื่อสารออกมาสิ่งที่เขาสื่อออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลึกๆแล้วเขาคิดเขากังวลหรือเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอันนี้มาคำถามยอดฮิตบ้างนะครับท่านคิดว่าเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับเราควรจะบอกความจริงหรือเปล่าครับรอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆอาจจะยังกำลังกดกันอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะคุณหมอให้บอกว่าบอกค่ะมีไม่แน่ใจประมาณ 5% แล้วก็ตอบว่าบอกประมาณ 95% นะคะอันนี้พูดถึงผู้ป่วยทั่วๆไปนะคะ
เดี๋ยวตอบครบแล้วพี่นุชชีจะไปข้อต่อไปไปข้อต่อไปเลยไหมคะคุณหมอหรือคุยเรื่องนี้ก่อนไปเลยครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะคะอยากดูรวมๆนะคะข้อต่อไปเลยนะคะแล้วถ้าตัวท่านเองล่ะคะในห้องนี้ค่ะป่วยเป็นโรคร้ายแรงท่านอยากทราบไหมคะว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรถ้าเป็นตัวเราเองอะค่ะเมื่อกี้คำถามแรกคือผู้ป่วยทั่วไปถ้าป่วยอยากรู้นี่เป็นตัวเราเองข้อ3เลยนะคะโอเคค่ะแล้วถ้าคนในครอบครัวเราป่วยเป็นโรคร้ายแรงอยากให้แจ้งผู้ป่วยที่เป็นคนในครอบครัวไหมคะว่าเขาเป็นโรคอะไรนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะคะโอ้เร็วมากเลยค่ะคำตอบน่าสนใจมากค่ะคุณหมอพอเป็นตัวเองเมื่อกี้ 100% เลยบอกว่าให้บอกแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวอยากให้แจ้งผู้ป่วยไหมว่าเป็นโรคอะไรมีผสมผสานหมดเลยค่ะไม่แน่ใจไม่อยากให้แจ้งอยากให้แจ้งครับก็จริงๆคำตอบเนี่ยก็เอามาใช้ให้ฟังนะครับจริงๆก็ไม่ต่างจากประเทศในฝั่งเอเชียหลายประเทศนะครับคำถาม3คำถามเนี่ยเราจะเห็นว่าในบริบทของบ้านเรานะครับคนในครอบครัวเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงเนี่ยถ้าเราถามคำถามนี้ว่าเราอยากให้หมอบอกคนในครอบครัวเราไหมก็ประมาณสักครึ่งนึงนะครับที่จะบอกว่าไม่อยากให้บอกสถานการณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าในสังคมเอเชียเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการเลือกตัดสินใจเรื่องของการดูแลรักษานะแล้วเราก็มักจะได้รับปากต่อปากนะครับว่าเนี่ยถ้ารู้แล้วจะทรุดลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆในประเด็นนี้ถ้าไปมองเรื่องของงานวิจัยนะเราพูดถึงงานวิจัยก่อนอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องนะครับเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวแต่ละคนก็คงอาจจะแตกต่างกันในเรื่องในงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยใดที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่คนไข้รับรู้ว่า เขาป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายนะครับจะทำให้อายุไขของคนไข้สั้นลงนะครับกับกลุ่มที่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่มีข้อพิสูจน์เรื่องนี้ชัดเจนนะจริงๆมีงานวิจัยที่ออกในเชิงเป็นบวกไหมว่าในคนไข้ที่เขารับรู้ว่าเขาไม่สบายป่วยเป็นอะไรนะครับหรือว่าเขารู้ว่าโรคเขาอยู่ในระยะไหนเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการดูแลให้กับตัวเขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคุณภาพชีวิตและการดูแลที่เขาได้เนี่ยก็จะตรงกับความต้องการของคนไข้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกแต่ถ้าเราเอาคำถามนี้ไปถามในสังคมของอาจจะเป็นทางเวสเทิร์นนะครับทางฝรั่งเนี่ยมันก็มักจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในสังคมของทางตะวันตกเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอเขาคุยเรื่องตัวโรคหรือข้อมูลการรักษาส่วนใหญ่ก็จะต้องคุยให้เจ้าตัวคือคนไข้เองเป็นคนตัดสินใจก่อนนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่หมอเองก็จะมีส่วนสำคัญนะในการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์การไม่บอกคนไข้เหมือนกันเพราะหมอเองบางทีเราก็จะเลือกคุยกับญาติก่อนนะครับถามว่าทำไมหมอถึงเลือกคุยกับญาติก่อนก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าครับในสังคมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ญาติก็จะกังวลเรื่องนี้แล้วการที่บางทีหมอเราไปคุยกับคนไข้ก่อนเนี่ยคุณหมอก็กังวลเหมือนกันว่าญาติจะมาโกรธหมอหรือเปล่านะครับว่าทำไมไม่ถามก่อนไปบอกเลยแล้วเดี๋ยวคนไข้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแย่นะครับกับข้อมูลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าประเด็นมันก็มีทั้งสังคมนะครับทางด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันนี้นะครับส่วนการบอกเนี่ยทำให้คนไข้เสียกำลังใจไหมผมคิดว่าการบอกไม่ได้ทำให้คนไข้เสียกำลังใจแต่วิธีการบอกต้องเป็นวิธีการบอกที่เหมาะสมหมายถึงว่าถ้าเราไปบอกคุยกันแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะเจอหน้าแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอะไรเนี่ยโดยที่ไม่ประเมินก่อนว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเขาอยากรู้หรือเปล่านะครับหรือเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้มากน้อยแค่ไหนอันนี้โอกาสที่จะเกิดโทษจากการไปบอกแบบนี้จะค่อนข้างเยอะจะสูงนะครับแต่การที่เราได้มีการคล้ายๆใช้เทคนิคของการสื่อสารในการประเมินก่อนว่าเขารับรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับสุขภาพเขาเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆบอกในวิธีการที่คิดว่าคนไข้เนี่ยเขาน่าจะรับได้แบบนี้มากที่สุดนะครับป
โอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่สรุปนะครับเมื่อกี้ก็คือแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันนะครับส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าคนไข้ไม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องโรคที่แท้จริงทำให้เสียกำลังใจนะครับแต่อย่างที่บอกว่างานวิจัยก็บอกว่าไม่จริงนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้จะทราบความจริงก่อนเสียชีวิตนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับการที่เราปกปิดเขาการที่เขาไม่ทราบความจริงเนี่ยก็ทำให้เกิดความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งหลายครอบครัวก็อาจจะไม่ได้นึกถึงมุมนี้นะแต่คนไข้หลายคนเนี่ยเขาคุยกับหมอว่าจริงๆเขาอยากรู้นะว่าเป็นอะไรการที่มานอนโรงพยาบาลการที่เขาออกโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีใครคุยกับเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าตกลงเขาจะไปคือชีวิตเขาข้างหน้ามันจะเป็นยังไงการที่มันรู้สึกไม่แน่นอนรู้สึกว่าไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงเนี่ยมันเป็นความทุกข์แบบนึงเหมือนกันนะครับผมคงไม่สรุปว่าต้องบอกทุกคนแล้วบอกหมดนะครับแต่ก็บอกว่าควรจะอิงตามบริบทของคนไข้แต่ละคนนะครับคนในครอบครัวมักจะรู้จักนิสัยใจคอของคนไข้ดีกว่าหมอนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าน่าจะบอกควรบอกนะครับแต่ว่าจะบอกรูปแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแต่ละคนนะครับบางครั้งคนไข้ก็อาจจะอยากรู้นะครับว่าเขาเหลือเวลาอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าคงไม่ได้ไปมองแค่คำถามให้มองลงไปว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรนะบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้เขาเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเขาแย่ลงหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาป่วยหนักอาจจะเหลือเวลาไม่มากก็ได้นะครับหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่เคยบอกเลยว่าแกเป็นอะไรแกจะรู้ได้ยังไงนะอย่างที่บอกนะครับความจริงอยู่กับตัวเขานะครับเขาก็คงพอเดาได้นะว่าสุขภาพที่มันเปลี่ยนไปมันน่าจะไปในทิศไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าที่ถามคำถามนี้เพราะว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับบางเคสก็พอผมไปถามว่าทำไมถึงถามล่ะครับว่าหมอว่าเหลือเวลาแค่ไหนเขาบอกว่า มันทรมานมากนะครับมันปวดแล้วมันก็คุมอาการไม่ได้เขาก็อยากรู้ว่าถ้ามันอยู่สภาพนี้เขาต้องทนแบบนี้ไปอีกสักเท่าไหร่นะครับกว่าที่เขาจะเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นเรื่องว่าเขามีอะไรที่เขาอยากทำหรือเปล่ามันสิ่งสำคัญก็คือต้องฟังครับแล้วก็ค้นหาว่าที่มาของคำถามหรือสิ่งที่คนไข้เขาสื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาคาดหวังหรือเขารู้สึกยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าเราป่วยอยู่ในระยะท้ายนะครับแล้วเราเองไม่สามารถสื่อสารได้นะครับไม่สามารถบอกความต้องการของเราได้เนี่ยเราเชื่อว่าคนใกล้ตัวของเราสามารถตัดสินใจเลือกการดูแลรักษาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราจะเลือกจริงๆมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับถามคือเมื่อป่วยอยู่ในระยะท้ายและตัวเราเองสื่อสารไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะเรามีความเชื่อว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยตัดสินใจเลือกการดูแลตรงกับใจเรามากแค่ไหนคะไม่ตรงเลยค่ะหรือตรงใจมากที่สุดนะคะเรามีเลเวลให้ตั้งแต่1ถึง5ค่ะไม่ตรงเลยคือ1ถ้าตรงใจมากที่สุดเลยคือ5ถ้ากลางๆก็3ค่ะแล้วแต่เลือกเลยค่ะน่าสนใจค่ะคุณหมอมีคะแนนตรงกลางๆนะคะแต่ว่าก็คะแนนเรียกว่าคะแนนที่3กับ4นะคะสูงที่สุดเลยก็คือว่าประมาณ1ตรงใจประมาณ1หรือว่ามาทางตรงใจมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะคุณหมอเชิญแชร์สไลด์ค่ะจริงๆคะแนน5สเกลเนี่ยให้คนไทยโหวตเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะคนไทยจะโหวตกลางๆนะครับไม่3ก็4อะไรประมาณนี้แต่ก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจ 100% นะว่าตัวคนใกล้ตัวเราเช่นครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยถ้าวันนึงเราคุยสื่อสารไม่ได้เนี่ยเราต้องบอกหมอนะว่าให้ดูแลยังไงเนี่ยเขาจะบอกได้ตรงกับที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนแล้วกันว่าแล้วเรื่องนี้มันมีความสำคัญยังไงนะเรื่องการสื่อสารเรื่องนี้นะครับทำไมต้องคุยเรื่องนี้กันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าส่วนใหญ่นะเวลาเราจะเสียชีวิตนะเราก็พบว่า 80% นะครับของคนไข้ก็มักจะเสียชีวิตในความดูแลของหมอเนาะเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องการรักษานะครับคนไข้ประมาณสักครึ่งนึงจะอยู่ในภาวะที่สื่อสารเองไม่ได้หรือตัดสินใจเองไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เคยคุยกันเลยในครอบครัวนะครับแพทย์ก็แน่นอนคุณหมอก็ต้องทำทุกอย่างนะครับทำยังไงให้คนไข้มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดนะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนไข้จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับแล้วก็หลายๆครอบครัวก็จะไม่เข้าใจจริงๆว่าคนไข้แต่ละคนต้องการอะไรนะครับมันประเด็นสำคัญนะครับเวลาคุณหมอ
ถามว่าจะให้ทำอะไรมากน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็น3ประเด็นเนี้ยนะครับว่าเวลาต้องตัดสินใจว่าต้องทำตัดสินใจให้คุณหมอทำอะไรบ้างและทำมากน้อยแค่ไหนล่ะที่เราคิดว่ามันน่าจะดีพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ถามว่าถ้าเราไม่เคยคุยกันนะคนไข้ก็ไม่เคยบอกมาก่อนแล้วเราต้องตัดสินใจให้เขาบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักในฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราให้คุณหมอทำทุกอย่างเลยนะครับก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดนะครับความไม่สุขสบายจากการรักษานะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ยาวขึ้นก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องมีคนดูแลนะไปอยู่ในภาวะที่คนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคุณภาพชีวิตที่คนไข้ต้องการก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะขัดกับคุณค่าความเชื่อของแต่ละคนคนไข้แต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่คุยกันการที่จะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้แต่ละคนต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นที่มานะครับว่าในปัจจุบันเราก็มีคำแนะนำในการดูแลคนไข้แบบประคับประคองนะครับว่าควรจะมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้านะครับซึ่งคืออะไรก็คือเป็นการพูดคุยนะครับกับคนไข้นะก่อนที่คนไข้จะหมดความสามารถในการตัดสินใจนะครับโดยที่การพูดคุยเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นทางการก็ได้นะครับเช่นอาจจะนัดคุยกับคุณหมอนะครับโดยตรงหรือไม่เป็นทางการก็ได้เช่นอาจจะเป็นการคุยกันในครอบครัวนะครับพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้เป็นการปรึกษาหารือกันนะครับระหว่างคนไข้ครอบครัวแล้วก็ทีมบุคลากรสุขภาพนะครับประเด็นที่อาจจะพูดคุยนะครับเช่นสิ่งที่คนไข้ต้องการและสิ่งที่คนไข้ไม่ต้องการหรือยอมรับไม่ได้ถ้าเกิดป่วยหนักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขอบเขตของการรักษานะครับที่ต้องการและไม่ต้องการนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้สำคัญที่อาจจะต้องมีการคุยกับคุณหมอบ้างนะครับเช่นบางท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่าเจาะคอคืออะไรนะครับใส่ท่อช่วยหายใจคืออะไรมันถ้าทำไปแล้วมันจะเอาออกได้หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับงั้นถ้าเกิดเราไม่เคยรู้จักเราก็อาจจะต้องศึกษาหรือขอข้อมูลจากคุณหมอที่ดูแลนะครับแล้วก็การดูแลอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการดูแลทางการแพทย์อย่างเช่นคนไข้บางคนก็อาจจะบอกว่าถ้ารักษาเต็มที่แล้วหมอยังไงก็รักษาไม่หายนะอยู่ในระยะท้ายขออยู่ที่บ้านได้ไหมนะครับเป็นต้นนะครับหรืออยากให้ใครมาเยี่ยมบ้างไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมบ้างบางท่านก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเยี่ยมนะโดยเฉพาะช่วงที่ไม่สบายหนักๆนะเพราะบางท่านก็อยากให้คนอื่นจำตัวเองนะครับในสภาพที่สุขภาพดีสวยงามบางท่านก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหรือว่าในช่วงที่กรณีเจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายต้องการการดูแลรักษาแบบไหนนะครับหรือไม่ต้องการแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคุยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่คนไข้เขาไว้วางใจให้ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าให้ตัดสินใจร่วมกันนะครับเช่นสุดท้ายนะครับนอกจากการวางแผนด้วยหน้านะครับหลังจากฟังมาแล้วเนี่ยนะครับในประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยถ้าสนใจการดูแลแบบประคับประคองนะครับทำได้ยังไงบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่โรงพยาบาลในระดับโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลตติยภูมิเช่นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะครับก็จะมีทีมการดูแลแบบประคับประคองนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสามารถผมคิดว่าสามารถติดต่อโรงพยาบาลที่เราเป็นคนไข้ประจำได้นะครับว่าถ้าเกิดเราสนใจอยากจะให้ทีมประคับประคองมาร่วมดูแลนะครับแต่ที่เน้นก็คือว่าการดูแลที่เป็นการดูแลแบบประคับประคองไม่จำเป็นต้องทำโดยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านการดูแลแบบประคับประคองเสมอไปนะครับคุณหมอเจ้าของไข้จริงๆเขาก็สามารถให้การดูแลแบบประคับประคองไปได้นะครับนอกจากนั้นเราก็มีทะเบียนเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองอันนี้ก็จัดโดยทำโดยกรมการแพทย์นะครับท่านใดสนใจก็สแกน QR code เข้าไปได้นะครับอันนี้อัปเดตปี63นะแต่ว่าก็ของทางชีวามิตรก็อาจจะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงทีมการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็อาจจะเหลือเวลาอยู่ส่วนหนึ่งนะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาถามตอบน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านที่อยากจะถามนะครับก็ขอเชิญได้เลยครับประมาณ10กว่าคำถามแล้วครับคุณหมอน่าจะพยายาม
ดูว่าถ้าเราตอบกันทันในอีก30นาทีนะคะนุชงั้นพี่นุชขอเริ่มเลยค่ะมีคนถามว่ามีคนให้ทัศนคติเชิงลบกับคำว่าการดูแลแบบประคับประคองค่ะแต่ว่าเมื่อมาได้ฟังเคสคลาสของคุณหมอแล้วรู้สึกว่าดีนะคะเลยถามว่าสามารถใช้คำอื่นแทนคำว่าการดูแลแบบประคับประคองบ้างได้ไหมคะโอ้เป็นคำถามที่ดีครับตอนที่เราคิดนิยามเนี่ยนะครับเราก็คิดหลายคำมากนะครับอาจารย์หลายท่านก็พยายามจะแปลคำนี้แล้วเราก็ได้ข้อสรุปตัวนี้นะว่าการดูแลแบบประคับประคองน่าจะเป็นอะไรที่ตรงกับคำว่า palliative care ในภาษาอังกฤษมากที่สุดนะครับครับพี่นุชีแอบเสริมนิดเดียวค่ะว่าจริงๆแล้วทัศนคติเชิงลบเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเราเข้าใจวันนี้และรู้สึกดีแล้วเนี่ยเราสามารถเป็น1คน1เสียงเลยค่ะ1 voice ที่จะช่วยกันสื่อสารแล้วก็สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อไปได้นะคะคำถามต่อไปแล้วค่ะคุณหมอกระบวนการการดูแลแบบประคับประคองนั้นคนไข้ต้องทราบความจริงของการเป็นไปของโรคจนถึงระยะสุดท้ายใช่หรือไม่คะจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญอย่างที่ว่าครับก็คือว่าคนไข้ควรจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกการดูแลและการรักษาของเขานะครับเพราะเขาเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักนะครับถามว่าเขาจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงระยะท้ายไหมผมแนะนำให้ประเมินเป็นกรณีไปหมายถึงว่าแต่ละคนนะการยอมรับความการความต้องการข้อมูลผมใช้คำว่านี้ดีกว่าผมเคยดูผู้สูงอายุหลายท่านนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการรับรู้อะไรในเรื่องรายละเอียดของตัวโรคเพราะเขาคิดว่าลูกเองเนี่ยน่าจะคุยกับหมอแล้วเข้าใจมากกว่าเพียงแต่เขาอาจจะให้แค่สโคปกว้างๆว่าเอาเป็นว่าเขาไม่ต้องการเขาโอเคเขาไม่ต้องการทรมานเขาไม่ต้องการเจ็บปวดถ้าเกิดหมอรักษาเต็มที่แล้วก็คิดว่ามันก็ปวดอยู่ในระยะท้ายก็เรียกว่าเขาก็ไม่มีอะไรไม่อยากไปยื้ออะไรบางคนก็พูดแค่นี้นะครับแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ทางลูกจะตัดสินใจอะไรเงี้ยเขาคนไข้ก็มีสิทธิ์จะพูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือเราได้เปิดโอกาสให้เขาได้พูดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากกว่าครับเพราะบางคนก็จะเหมือนกับเป็นฝั่งอาจจะเป็นคุณหมอหรือฝั่งครอบครัวเองนะครับที่อาจจะอย่างที่ว่าไม่ได้มีเปิดโอกาสบ้างการที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาแบบประคับประคองต้องให้คนไข้เลือกก่อนหรือทีมสุขภาพสามารถแนะนำได้เมื่อมีข้อบ่งชี้คะทั้งสองมุมเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดนะครับการที่จะบอกว่าคนไข้เป็น palliative care หรือว่าเป็นคนไข้ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันมีสองมุมครับมุมหนึ่งก็เป็นฝั่งคุณหมอเองนะเพราะหมอเองก็จะทราบว่าด้วยโรคระยะแค่นี้เนี่ยทางเรื่องในการรักษาต่อไปจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของการพยากรณ์โรคหมายความว่าถึงแม้เรารักษาเต็มที่เนี่ยระยะเวลาของโรคก่อนที่คนไข้เสียชีวิตจะสั้นยาวแค่ไหนอันนี้ก็คงใช้ข้อมูลทางสถิติของหมอเองในการคาดคะเนนะครับแต่ว่าเราก็จะมีฝั่งของคนไข้บ้างยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านจะบอกว่าจริงอยู่ว่าเขาทราบว่าโรคของเขาเนี่ยอาจจะพอมีทางเลือกในการรักษาแต่เขามองแล้วว่าด้วยวัยอะไรแล้วเขาก็คือว่าง่ายท่านก็บอกว่าท่านก็กินได้นอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่อะไรไม่อยากไปทำอะไรมากแล้วเอาเป็นว่าหมอก็คือเรียกว่ารักษาแบบประคับประคองแล้วกันขอให้มีความสุขในชีวิตตามสมควรอ่ะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเกิดมันจะแย่ลงจากธรรมชาติของโรคอะไรเขาก็รับได้อันนี้เป็นคำถามที่เป็นเรื่องราวแล้วเขาบอกว่าเป็นครอบครัวของเพื่อนสนิทค่ะคุณพ่อที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเอาแต่ใจแล้วก็เครียดแล้วก็คิดว่าตนเองจะตายตลอดเวลาค่ะคือคิดไม่ดีกับตัวเองตลอดเลยเราจะมีวิธีช่วยให้ผู้ป่วยลดความคิดตรงนี้อย่างไรและผู้ดูแลจะปรับใจกับความปรับความคิดอย่างไรดีคะคือผมคิดว่าอย่างที่ว่าครับอันดับแรกก็คือฟังนะครับฟังให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ความเครียดสิ่งที่เขาพูดว่าเครียดนะเขาคิดในแง่ลบเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรบ้างนะครับอะไรที่เขาให้ตีความว่าเขามองแต่เรื่องความตายอย่างเดียวว่าเหมือนไม่มีความหวังแล้วหมดหวังแล้วนะครับจริงๆครอบครัวจะเข้าใจนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปฏิกิริยาจากการสูญเสียอย่างที่ผมเคยเล่านะเวลาเขาคนที่เคยมีบทบาทคนที่เคยจะทำอะไรได้วันหนึ่งเนี่ยเขาเสียสิ่งเหล่านั้นไปจากสุขภาพของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้ว
การที่ให้คนไข้ได้เขาได้ทำอะไรบ้างในสิ่งที่เขาเคยทำได้มันก็เป็นการรักษาแบบหนึ่งเหมือนกันขอบคุณค่ะคุณหมอคำถามต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่าคำถามน่าสนใจมากค่ะคุณยายป่วยระยะท้ายได้แจ้งให้กับพยาบาลและคุณหมอทราบว่าคุณยายอายุมากแล้วอยากให้ท่านไปแบบสบายๆไม่ใส่ท่อไม่ยื้อปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณยายไข้ขึ้นพยาบาลไม่ยอมให้ยาลดไข้ใดๆเลยแม้กระทั่งพาราแล้วตอบกลับมาว่าก็เห็นว่าจะไม่ยื้อไม่ใช่หรอกรณีแบบนี้น่ากลัวมากค่ะเพราะขนาดพยาบาลคุณหมอบางท่านยังไม่เข้าใจเลยและนี่คือเหตุผลแรกๆที่คนไข้หลายคนไม่อยากดูแลแบบประคับประคองเพราะเข้าใจว่าจะถูกเพิกเฉยต้องยอมรับนะครับว่าในฝั่งของบุคลากรเองเนี่ยเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองก็ยังเป็นเรื่องใหม่นะครับ จริงๆคอนเซ็ปต์ของการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไร นะครับมันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการมองว่าเราต้องรักษาเขาให้หายขาดเราต้องยื้อให้เขามีลมหายใจให้นานที่สุดเป็นมองแต่ว่ามองมากขึ้นว่าเราจะประคับประคองยังไงให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตมีความสุขกับสุขภาพที่เขาเหลืออยู่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้เป็นประเด็นว่าไม่ให้ยาอะไรต่างๆคนไข้เนาะประเด็นอันนึงเป็นประเด็นเรื่องการสื่อสารระหว่างตัวครอบครัวกับทีมผู้ดูแลรักษานะครับผมคิดว่าทางครอบครัวเนี่ยสามารถแจ้งได้นะว่าความต้องการของครอบครัวว่าต้องการให้ดูแลคนไข้ไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องความไม่สุขสบายเช่นอาการปวดอาการไข้อาการหอบเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราแจ้งไปว่าเรายังต้องการให้คุณหมอคุณพยาบาลดูแลการพวกนี้ทางทีมสุขภาพเองเขาก็จะมีวิธีครับในการที่บรรเทาอาการต่างๆให้คนไข้ได้นะครับหมอคะมีคำถามนี้เดี๋ยวพี่ช่วยตอบนิดนึงนะคะมีถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการรักษาแบบประคับประคองมีทุกโรงพยาบาลหรือไม่นะคะช่วยนิดนึงคุณหมอจะได้ไม่เจ็บคอตอนนี้นะคะในโรงพยาบาลรัฐบาลมีทุกโรงพยาบาลนะคะการดูแลแบบประคับประคองแต่เอกชนมีเป็นบางที่นะคะแล้วก็เริ่มมีบางที่ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะผู้สูงอายุและบริการดูแลประคับประคองโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นเชอร์ซอรี่โฮมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเอกชนเริ่มมีหลายที่แล้วค่ะที่เห็นเลยนะคะแต่รัฐบาลเนี่ยมีหน่วยประคับประคองทุกที่เลยค่ะคำถามที่15นะคะคำถามประมาณว่าเคยดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบประคับประคองกับโรงพยาบาล1แห่งหนึ่งนะคะคุณหมอพยาบาลดูแลและใส่ใจดีมากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือเมื่อรับคุณพ่อกลับไปดูแลที่บ้านแล้วเรื่องการฉีดมอร์ฟีนหรือการให้ออกซิเจนขณะมีเสมหะและเมื่อคุณพ่อมีอาการกระตุกหรือชักเกร็งทำอะไรไม่ถูกเนี่ยพอกลับไปบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะปกติทีมของการดูแลแบบประคับประคองครับเขาจะมีระบบบริการนะครับในการติดตามคนไข้ที่บ้านนะครับที่บ้านค่ะเท่าที่ผมทราบคือมีหลายทีมเช่นอาจจะมีพยาบาลที่เขาสามารถให้ติดต่อได้นะครับแม้จะเป็นนอกเวลาราชการคิดว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการดูแลเนี่ยคงต้องปรึกษาทีมประคับประคองที่ดูครับว่าเขามีช่องทางอะไรให้สามารถติดต่อได้ไหมกรณีถ้าเกิดปัญหานะครับคำถามต่อไปค่ะการดูแลโอ้คำถามนี้ยากจังเลยการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ควรมีวิธีการดูแลคร่าวๆอย่างไรบ้างคะอาจจะสั้นๆนิดนึงค่ะคุณหมออัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่เราพลาดโอกาสในการเตรียมคนไข้โดยเฉพาะตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยบ่อยเพราะว่าบางครั้งตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยตั้งแต่แรกซึ่งคนไข้ยังมีศักยภาพในการทำได้หลายอย่างเนี่ยเราไม่ได้มีการพูดคุยกับคนไข้โดยตรงเท่าไหร่หมายถึงว่าไปปุ๊บคุณหมอจะไปเน้นเรื่องยาอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ในเชิงการดูแลแบบประคับประคองนะครับเราควรจะต้องมีการให้ความรู้กับคนไข้แล้วก็ญาติว่าแม้เราจะมียาวิธีการรักษาต่างๆเนี่ยแต่การรักษาต่างๆเนี่ยมันชะลอการถอยลงของความจำแล้วก็ความสามารถในการดูแลของเขาดูแลตัวเองของเขานะครับเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยก็เป็นไปได้ที่สุขภาพเขาจะถอยลงถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของจิตวิญญาณของเขาซึ่งมีหลายมิติอย่างที่ผมคุยให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องด้านศาสนาอะไรที่มันสำคัญกับตัวเขาบ้างเนี่ยถ้าเราเริ่มเรียนรู้หรือเข้าใจเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังสื่อสารได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากว่าพอเขาเข้าสู่ระยะท้ายๆของโรคเนี่ยการดูแลทั้งด้านจิตวิญญาณกับคนไข้คนนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มันเหมาะสม
นะครับส่วนถ้าในไปเจอในระยะที่คนไข้สื่อสารไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่เคยมีการคุยมาก่อนจริงๆอันนี้ถ้าเป็นฝั่งแพทย์นะครับเราก็จะคุยกับครอบครัวว่านิสัยใจคอดั้งเดิมของคนไข้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมองในมุมด้านศาสนาว่าเขาเป็นคนที่บางคนบางผู้สูงอายุบางท่านเช่นไปวัดไหมหรือมีการปฏิบัติตามความเชื่อศาสนาอะไรยังไงบ้างคำถามต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ขออ่านแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะให้คุณหมอช่วยตอบสั้นๆนะคะเราสามารถแจ้งระบุในประวัติคนไข้ว่าไม่ต้องการเจาะทุกอย่างไม่ต้องการปั๊มหัวใจแต่คนไข้ตอนนี้ไม่สามารถเลือกเองได้แล้วเราเป็นลูกสาวสามารถเขียนพินัยกรรมชีวิตได้ไหมคะหมายถึงเขียนแทนได้ไหมคือจริงๆตามหลักการของ Living Will หรือว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยครับมาตรา12ของพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจริงๆเป็นสิทธิของแต่ละคนครับหมายความว่าคนที่จะทำ living will จริงๆก็คือต้องเป็นตัวคนไข้เองที่เขาแสดงเจตนาของเขาแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของครอบครัวนะครับคุยกับคุณหมอว่าต้องการให้ดูแลไปในทิศทางไหนอาจจะอยู่ในลักษณะของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับซึ่งเรามีเอกสารแล้วนะตอนนี้เรามีแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็มีแนวทางในการวางแผนดูแลเรื่องหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่แตกต่างจาก Living Will นะครับถ้าสนใจลองศึกษาได้นะครับงั้นพี่ขอไปคำถามต่อไปเลยนะเทคนิคในการสังเกตความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยค่ะจริงๆเท่าที่ผมดูแลหลายครอบครัวมันมีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการคุยคือบางคนเนี่ยคุยตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าต้องคุยแบบนั้นแบบนี้นะในผู้สูงอายุเนี่ยผมเสนออย่างนี้หลายๆครั้งประเด็นคือลูกเองเนี่ยหรือคนที่มีอายุน้อยเนี่ยมักจะกังวลว่าผู้สูงอายุอาจจะรับไม่ได้แต่จริงๆผู้สูงอายุเนี่ยเขามักจะผ่านประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็คิดอยู่ในใจเขาเหมือนกันว่าเขาอยากได้อะไรเพียงแต่บางทีเขาก็อาจจะลังเลที่จะคุยออกมาผมก็เคยถามหลายท่านว่าทำไมไม่คุยกับลูกล่ะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่อยากคุยเพราะก็ไม่อยากให้ลูกห่วงหรือบางทีคุยแล้วลูกก็แบบเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเหมือนยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ต้องคุยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาอยากคุยหลายท่านก็อยากคุยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองก่อนว่าเราสามารถคุยเรื่องนี้กันได้ไหมถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะวันหนึ่งเราคุยกันเพื่อเราจะได้ดูแลกันในฐานะของครอบครัวนะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสุขภาพมันเปลี่ยนแปลงเกิดอายุเพิ่มขึ้นวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องชราลงนะครับถ้าวันนั้นแล้วเนี่ยแล้วพอเราต้องการดูแลเนี่ยแต่ละท่านต้องการให้คนอื่นดูแลท่านยังไงบ้างนะผมคิดว่าถ้าคุยประเด็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคนถามมาอันนี้คำถามค่อนข้างเจาะลึกนิดนึงนะคะมีคนไข้ที่ประสงค์รักษาแบบประคับประคองในช่วงแรกไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มหัวใจแต่ถ้าอาการทรุดลงอาจรักษาเต็มที่เช่นผู้ป่วย COPD หอบหืดแบบนี้ยังถือว่าเป็นผู้ป่วยประคับประคองหรือไม่คะคุณหมอเป็นครับเพราะว่าการตัดสินใจว่าใส่ท่อการปั๊มหัวใจไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคนไข้ไม่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเนาะว่าเราต้องการเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการให้ดูแลโดยในทิศทางไหนยังไงบ้างในเชิงเรื่องของการดูแลทางการแพทย์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยไม่ผิดนะครับในฝั่งของคนไข้ผมแนะนำว่าไม่ผิดในฝั่งของคุณหมอเนี่ยก็พูดแทนคุณหมอหลายท่านก็คือว่าคุณหมอคงไม่อยากให้เปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีคุยกันแล้วทีมแพทย์เองเขาก็อยากได้ทิศทางที่ชัดเจนว่าทางคนไข้และครอบครัวต้องการให้ดูแลเขาไปในทิศไหนทำไมอยู่ดีๆตอนนั้นคิดแบบนึงแล้วตอนนี้ถึงเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามีความสำคัญที่ต้องดูประเด็นเรื่องเหตุผลที่ไปที่มาของการเปลี่ยนนะครับบอกว่าถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออัมพาตเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่ารับรู้ได้หรือเปล่านะคะและพูดไม่แต่พูดไม่ได้แล้วนะคะการดูแลแบบประคับประคองควรเป็นไปในแบบทำเหมือนผู้ป่วยรับรู้ได้หรือดูแลแค่ให้ถูกขณะสุขอนามัยผู้ป่วยรับรู้ได้ค่ะทีนี้ครับในมุมของการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเราก็มีความเชื่อนะครับว่าแม้แต่คนไข้ที่โคม่าแล้วเนี่ย
ประสาทเรื่องการได้ยินเนี่ยมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายๆนะครับที่คนไข้จะเสียไปเหมือนคล้ายๆคนที่โดนดมยาสลบอะไรต่างๆบางทีเขาอาจจะได้ยินอยู่เพียงแต่เขาอาจจะไม่สามารถพูดคุยสื่อสารออกมาได้เพราะฉะนั้นตามคำแนะนำก็คือว่าถ้าเราอยากจะคุยอะไรเขาฟังนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นการดูแลทางด้านศาสนาอะไรต่างๆก็สามารถอาจจะสวดมนต์ให้เขาฟังได้หรือคุยอะไรเรื่องต่างๆเขาฟังเหมือนกับที่เขายังสามารถสื่อสารได้ปกติได้ครับได้เลยค่ะคุณหมอคำถามสุดท้ายแล้วค่ะมีเวลาอีกนิดนึงพอดีเลยค่ะในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ส่วนใหญ่ค่ะอุปสรรคที่พบเจอในตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรค่ะแล้วคุณหมอแนะนำว่าถ้ามีเรื่องเหล่านั้นต้องจัดการอย่างไรบ้างค่ะอันนี้คงเป็นคำถามเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าค่ะก็อย่างที่ผมสรุปนะครับก็คือในอัลไซเมอร์ระยะแรกๆผมแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือเริ่มคุยกับคนไข้ก่อนอาจจะอยากจะใช้วิธีที่ว่าก็ได้ครับว่าคุยยังไม่ต้องไปบอกว่าอัลไซเมอร์จะแย่ลงก็ได้แต่สมมติว่าเกิดบั้นปลายนะตอนนี้อาจจะอายุประมาณ70สมมติถ้า90ขึ้นมาแล้วสุขภาพแย่ลงเราก็อยากให้ท่านแข็งแรงนะแต่ว่าแค่อยากจะถามว่าเกิดมันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดป่วยขึ้นมาหรือว่าอายุเพิ่มขึ้นนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยอยากให้ดูแลยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราได้คุยตั้งแต่แรกเนี่ยความง่ายในการดูแลในระยะท้ายๆของอัลไซเมอร์จะดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าโดยธรรมชาติของอัลไซเมอร์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะท้ายคือคนไข้จะสูญเสียความสามารถในเรื่องของการกลืนนะครับก็มักจะต้องตัดสินใจเรื่องการใส่ท่อให้อาหารแล้วก็มักจะหลังจากการกลืนมีปัญหาเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะไม่สามารถไอได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลายท่านก็จะอาจจะสำลักอาหารมีปอดติดเชื้อนะครับหรือบางทีก็จะมีเรื่องเสมหะที่ติดในคออาจจะต้องดูดเสมหะให้ซึ่งถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยบางครั้งคุณหมอก็อาจจะหรือติดเชื้อบ่อยเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะคุยเรื่องการเจาะคอนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการดูดเสมหะและในระยะท้ายๆจริงๆแม้เราจะทำพวกนี้ไปหมดแล้วเนี่ยคนไข้ก็มักเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อนะครับอย่างที่เคยได้ยินเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอะไรต่างๆนะครับก็จะวนไปวนมาจนกระทั่งอันนี้เป็นเหตุทำให้คนไข้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆของอัลไซเมอร์คือถ้าเราคุยตั้งแต่แรกการตัดสินใจในช่วงท้ายๆในเรื่องจะเลือกหรือไม่เลือกการรักษาพวกนี้เนี่ยในมุมของครอบครัวจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับมีหลายครอบครัวที่เขาอาจจะไม่เลือกเรื่องของการใส่สายให้อาหารแต่ก็ยินดีที่จะให้คนไข้รับประทานทางปากให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก็คือแต่อาจจะใช้เวลาในการป้อนเพิ่มขึ้นนิดนึงก็จะถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะเพราะมองว่าเป็นคุณภาพชีวิตของคนไข้นะครับเพราะว่าแม้เราให้อาหารทางสายยางซึ่งอาจจะทำให้อยู่นานขึ้นแต่มันก็จะขาดรสชาติขาดอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นความสุขแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อย่างที่ว่าต้องเน้นว่าต้องคุยตั้งแต่แรกๆนะครับพี่ลูชี่ขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะทีมงานนิดเดียวเองค่ะแค่จะช่วยท่านที่ถามเรื่องเกี่ยวกับ Living View นะคะแค่จะอธิบายนิดเดียวค่ะว่าเห็นหน้าจอนะคะแชร์หน้าจอนะคะถ้าเกิดว่า Add Line Friend ของชีวมิตรแล้วนะคะจะมีกล่องตรงนี้เลยที่มีลูกศรชี้มานะคะบอกว่าเป็นการทำLiving View ทางออนไลน์นะคะลองเข้าไปทำดูค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็อย่างที่คุณหมอแจ้งเลยก็คือเจ้าของชีวิตทุกคนควรทำเองนะคะก็เป็นการเตรียมตัวไว้สำหรับเรานะคะวันนี้ทางชีวมิตรต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติพลนาควิโรจน์นะคะรองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอย่างสูงเลยค่ะคุณหมอขอบพระคุณมากเลยให้เวลากับเราอย่างเต็มที่3ชั่วโมงนะคะกับการจัดคลาสในครั้งแรกนะคะมิติจิตใจและมิติสื่อสารสังคมนะคะและที่ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งอย่างอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีกิจกรรมนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมหลักของเรานะคะเป็นปีที่2ในการจัดแล้วนะคะก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ